จเราไม่ค่อยง่ายเนี่ยก็คือเรื่องกายใจจิตอธิบายเนี่ยนะรุ่นลูกรุ่นหลานก็เข้าใจเรื่องนี้ได้ยังไงเข้าใจในสิ่งที่กำลังพูดถึงกันเนี่ยรุ่นก่อนพูดถึงกันมาเขาเข้าใจเรื่องนี้ได้ยังไงก็แปลเขาจะมาเชื่อมต่อไงเชื่อมต่อรุ่นเราเนี่ยไปยังรุ่นต่อๆไปเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งทลาย39-40ยังไม่ถึงดี38-39-38ดูสิครับใช่นะมันเป็นจุดที่จะแบ่งเผื่อไปยังคนที่ไม่เกิน50ด้วยเห็นไหมถอยหลังมาหาประเภท25ด้วยช่วงนี้เห็นไหมครับมันจะมีช่วงมันอยู่คนกลุ่มนี้เขาเรียกว่ามันอยู่ในโทนเดียวกันอยู่ในรูปเดียวกันอยู่ในคลื่นความถี่ใกล้เคียงกันตามวัยเขาเนี่ยอายุ30กว่าเนี่ยทำไมมารู้เรื่องเราได้รุ่นเรื่องเราก็รู้นู่นน่ะเรื่องหลักธรรมคำสอนพระเจ้าองค์ที่ให้ไว้รุ่นเราใช่ไหมผ่านพ่อแม่ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกว่าไปไม่ได้เป็นการเรียนรู้โดยตรงแต่มันซึมซับอ่ะนะรุ่นเรามันรุ่นซึมซับไอ้รุ่นเนี้ยมารู้รุ่นเราได้ยังไงผมก็เลยให้หน้าที่เขาว่าไตเติ้ลแมนแปลว่าก่อนที่น้ำสู่หนังยาวลุงออกให้เขาย่อนะไม่หนีไปไหนมี3คำกายใจจิตแล้วก็เรื่องเขาเรื่องเราเขาก็คือวิทยาศาสตร์การแพทย์เราคือเรื่องของกายใจจิตเห็นไหมครับพอมาเข้าใจ2จุดนี้เท่านั้นเองนะครับมันจะปิ้งเลยครับนะความเชื่อความจริงอะไรพวกนี้ครับธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์มันมาอะไรเกิดก่อนเกิดหลังกันอย่างเงี้ยโอเคนะเอาละพร้อมยังเอาเชิญครับจะได้มีสวรุ่นหลานเนาะก็หลานสินะ30หลานแล้วถ้า20เลนแล้วน้อใช่ไหมล่ะรุ่นท็อปรุ่นท็อปก็ดีใจดีไม่มีใครมากวนถูกไหมผมอยากจะให้อย่างเงี้ยเป็นรุ่นผมเคยคิดไว้ว่าอยากจะบรรยายทำให้กับรุ่นขออนุญาตพูดคำต่อไปนี้มันนี่ไม่พ้นคำพูดต่อไปนี้นะรุ่นใกล้ตายฟังนะต่อมาก็รุ่นชายกลุ่มชายฟังกลุ่มชายกลุ่มหญิงฟังกลุ่มหญิงแล้วรุ่นสามีภรรยามาทั้งคู่นะมันจะได้อธิบายจุดไหนที่มันเชื่อมโยงกันจุดนั้นมีปฏิกิริยาทบต่อยกันตีกันตรงไหนเนี่ยแล้วก็รุ่นสาวโสดชายโสดต้องแยกฟังเพราะว่ามันมีจุดเชื่อมจุดต่อที่มันล้ำไปยังสิทธิเสรีภาพของคนไปยังขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมก็จะบรรยายอ่ะเชิญไตเติ้ลแมนครับผมเชิญครับไปหยิบครับป๋าไปหยิบเลยแบ่งกันได้เลยไม่ต้องทำเงินธรรมชาติดีที่สุดนะครับเอ้ยนะครับเราควรจะรีบบอกธรรมชาติสังเกตครับก่อนที่หนูจะพูด
ขอได้โปรดให้อภัยผมในเรื่องของภาษาที่ผมใช้ให้อภัยผมทนเสียงที่ผมใช้ ให้อภัยผมอากัปกิริยาที่ผมใช้ให้อภัยได้ไหมแม่เมื่อกี้ตอนที่ผมเดินไปเดินมาเนี่ยครับจะมีคุณลุงสองท่านมองตามคุณแม่ไม่มองตามเห็นไหมว่าเดินไปเดินมาเห็นใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่มองเพราะอะไรถึงไม่มองเจ๋วไม่ได้สังเกตแต่เห็นไงเห็นว่าเดินเรียกใช้หางตามองใช่ไหมครับตัวหางตานี่แหละคือตัวสุขภาพดีแต่ถ้าหันทั้งตัวหันทั้งหน้าหันเป็นไก่หันไวไปดีก็ดีเพราะมันไวหางตาก็ดีมองตรงๆก็ดีดีทั้งสองมองจะให้ดีก็ใช้ให้ถูกกับสิ่งที่จะมองนี่หันไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันเนี้ยหลุดโฟกัสหลุดสมาธิโอเคไหมป๋ายอมรับเนาะเห็นไหมเพราะตาหลักมันน่าจะอยู่ตรงเนี้ยแต่ตาหลักดันเอาไปนู่นซะนี่นี่แหละครับคือเรื่องสุขภาพการที่เรามองจะเราใช้ตาหลักสลับกับตารองใช้จมูกสลับกับปากธรรมชาติสร้างให้ทับซ้อนอยู่เสมอมีหูซ้ายก็มีหูขวามีจมูกซ้ายก็มีจมูกขวาเคยหายใจข้างเดียวไหมเคยเหมือนกันปากมีอันเดียวหูมีสองปากมีอันเดียวตามีคู่จมูกมีคู่แขนมีคู่ขามีคู่หัวมีอันเดียวหน้าอกมีสองข้างขามีสองข้างพุงมีอันเดียวภายในก็มีคู่อีกนะเราไม่เคยตรวจดูปอดมีคู่อะไรบ้างที่มีอันเดียวแสดงว่าธรรมชาติสร้างตัวคู่ไว้ให้สำรองตัวหลักแสดงว่าอย่านะอย่าพลาดนะไม่มีแผนสองเขียนนะครับเขียนนะเมื่อกี้หนูได้ยินคำว่าโหตายแล้วพอหนูจะขึ้นกระดานปุ๊บปากกาหายไปเลยไปหาก่อนมีแหละมีเยอะเลยปากกาเนี่ยธรรมชาติมีสองด้านมีสองด้านมีสองด้านมีซ้ายมีขวามีหน้ามีหลังเมื่อธรรมชาติมีสองด้านมีซ้ายมีขวามีหน้ามีหลังก็แสดงว่าถ้าใช้ชีวิตด้านเดียวโอกาสที่จะเพียงพ้ำจะมีสูงมากเพราะธรรมชาติมีสองด้านธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคืออะไรคือป๋าว่าปู่ว่าธรรมชาติคืออะไรไม่ทราบสุดยอดนี่แหละใช่ธรรมชาติคือต้องไม่รู้ไม่ทราบธรรมชาติคือต้องปวดเข่านี่คือใช่เลยครับคำตอบว่าไม่รู้ไม่ทราบเนี่ยคือธรรมชาติต้องบอกว่าไม่รู้เพราะถ้าหากว่ารู้ก็ตอบว่ารู้ถูกไหมป๋า
พอไม่รู้ต้องตอบว่าไม่รู้ส่วนใหญ่แล้วเวลาถามคืออะไรครับท่านนิ่งไม่ซ้ายไม่ขวาไอ้เราก็จะไปต่อยังไงอ่ะนั่นแหละครับต้องตอบว่าไม่รู้นะครับผมเองก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ตอนนี้ก็คิดว่าไอ้ที่รู้เนี่ยมันจะใช่หรือเปล่าเมื่อที่รู้จะใช่หรือเปล่าก็ธรรมชาติคือปาดเข้าไปธรรมชาติคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างกันแล้วกันน่ะกระถินป่าเป็นคนปลูกเปล่าใครเป็นคนปลูกคนแรกไม่รู้เหมือนกันใครปลูกกระถินคนแรกใช่ไหมแม่พอเราไล่ไปพ่อแม่เราอ่ะเรารู้ไหมว่าใครเป็นต้นตระกูลเราไม่รู้หรอกก็คือพอสืบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหาที่มาของต้นมะพร้าวต้นนี้ก่อนหน้านี้ที่เรามามันก็มีต้นมะพร้าวอยู่แล้วและใครเป็นคนเอามาปลูกต้นมะพร้าวต้นนี้ก็ไม่รู้นะอนุมานเลยธรรมชาติคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างนี่เลยไปอีกหน่อยอันนี้หนูแชร์แล้วนะหนูตอบเลยว่าเป็นสิ่งที่เกิดเองได้ไหมป๋าธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดเองไม่มีใครสร้างโอเคนะเกิดเองพอๆกับวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราปกติอยู่ๆวันหนึ่งมันก็ปวดซะงั้นน่ะเนี่ยเกิดเองยังไม่ได้กระแทกไม่เหมือนป๋าตกต้นไม้ป๋าเป็นอะไรครับครับเนี่ยปวดเองไหมตื่นเช้ามาวันก่อนกระแทกหรือยังวันก่อนครั้งแรกเลยอ่ะครั้งแรกของการปวดอ่ะสงสัยก็แค่สงสัยก็ยังไม่รู้อยู่ดีเห็นป่ะอยู่ๆมันก็เป็นเองคิดเหรอว่าไม่เคยนอนทับแขนครั้งที่คือเลขครั้งแรกอ่ะมันทับมากี่ครั้งแล้วแขนน่ะเวลานอนทับอ่ะใช่ไหมแม่เคยนอนทับแขนตัวเองไหมเคยถ้าหากว่าบอกว่าเพราะนอนทับแขนมันก็คงต้องเป็นตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเคยทับมาแล้วไงมันไม่จะมาเป็นครั้งนี้เห็นไหมครับสรุปมันปวดมันเกิดเองเมื่อเกิดเองก็พอๆกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติตัวเราเนี่ยแหละครับก็คือเกิดเองอยู่ๆมันก็เป็นเองเราไม่ได้ตกต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้มาหล่นใส่ตัวเราอยู่ๆมันก็เป็นเองมันยังพอมีที่มาเมื่อมีที่ไปข้อสรุปประมาณนี้ได้ว่าธรรมชาติคือเกิดเองส่วนวิทยาศาสตร์นี่วิทยาศาสตร์ด้านวิทยามันแปลว่าอะไรวิทยาแปลว่าอะไรดีมั่วๆไปแม่วิทยาแปลว่าอะไรรู้แบบความรู้ป่ะใช่เนี่ยตัวนี้ดีจังเลยมันต้องแลกเปลี่ยนกันดีจังธรรมดามานั่งงิกอย่างหายอย่างเดียวไม่คุยเลยอ่ะไม่อะไรไม่หือไม่อือเลยวิทยาศาสตร์ศาสตร์ด้านความรู้เนาะศาสตร์ด้านความรู้หรือตัวที่สิ่งที่อยากจะรู้ก็คือเป็นไปได้ว่าศาสตร์ด้านนี้พยายามจะศึกษาธรรมชาติวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติเพื่ออะไรก็แล้วแต่คือเพื่อการพัฒนาการไม่สร้างสรรค์ก็ทำลายแต่ส่วนใหญ่แล้วเรียนรู้เพื่อทำลายปลายทางของวิทยาศาสตร์ช่วงท่ามกลางของวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกรถลาเนี่ยครับเครื่องบินนู่นนี่นั่นแต่จุดสุดท้ายเป็นอาวุธทำลายเมื่อเท่ากับทำลายอะไรบ้างที่เป็นวิทยาเราเป็นวิทยาไหมวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเป็นไหมเราเป็นอะไร
เราเป็นธรรมชาติเราเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างและเกิดเองวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างใช่ไหมแม่เข้านะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างเมื่อเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างวิทยาการวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างเอามาช่วยตัวมนุษย์เพราะเราคือมนุษย์เราคือธรรมชาติวิทยาศาสตร์ถูกสร้างถูกมนุษย์สร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์หรือธรรมชาติของตัวเราและหรือหาความจริงของธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อจะเอาชนะธรรมชาติใช่ไหมล่ะจะเอาชนะธรรมชาติอะคำว่าเอาชนะก็ต้องรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดเองหรือธรรมชาตินี้นั้นที่เกิดเองเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์สร้างมันเกิดได้อย่างไรใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์พยายามจะไปรู้ว่าการเกิดเองป๋าไปไหนละปู่ไม่เอาสิทั้งนี้เดี๋ยวปิดผ้าม่านธรรมดามันต้องปิดม่านแหมพอจะขอยหลับหน่อยเดียวป๋าก็แลกมาดิป๋าแลกมาเดี๋ยวหนูจะถามเรื่องอักขระเลยละกันมางั้นน่ะที่หัวเนี่ยป๋าลงชื่อว่าอะไรอักขระให้หนูได้รู้หน่อยฮะที่ศีรษะนะครับชินนะบัญชรชยาสนานี่ไงเล่าโหยสวดทุกคืนน่ะสวดจนแบบลอยเลยอ่ะครับโอ้ยสวดชยาสนาคตาอะไรสักอย่างไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้สวดถอยหลังนะไม่ได้ไม่ถึงขั้นนั้นไม่อยากไม่ไหวเดินนะครับไม่ชอบนี่เห็นไหมก็ดูเรื่องแล้วไม่หลับแล้วไม่หันหน้าหนีหนูแล้วหนูสวดอะไรกันใช่ตอนนั้นหนูสวดสีบัญชรบารมี30ทัศนี่พระปริตก็สวดพระกันไปดีไปดกก็สวดโอ้โหไปเรื่อยแหละจุดเท่าไหร่อ่ะ36ดอกปึ๊บก็นั่งไปดมควันไปมาไปกูไม่กูไม่ถึงไงสวดแล้วจุดเป็นไฟด้วยนะปู่ใช่เดี๋ยวจะถึงเราก่อนแล้วปู่นะคิดดูนะผมจุดไม่ให้เป็นควันด้วยนะจุดให้เป็นไฟแล้วคิดดูห้องสี่เหลี่ยมอยู่แค่เนี้ยเขาเรียกหมู่บ้านจัดสรรน่ะห้องเหงื่อแตกห้องนี้เหลืองแล้วยังไม่พอนะเอาไปหน้าบ้านอีกใส่กระถางแล้วจุดเป็นไฟปักหน้าบ้านคนเดินไปเดินมาคิดยังไงกับเราอ่ะทีเนี้ยให้มันเป็นไฟเลยนะแล้วสวดเข้าไปแล้วสวดไม่สวดเบาด้วยนะแหกปากสวดนี่หมายนั่นเลยลืมหรือว่ามันครับโอ้โหนั่นแหละนั่นคืออดีตที่ผมก็เคยผ่านมาตำหนักทรงผมก็ไปสั่นผมก็ไปกินไปนี่ต้องรู้อะไรก็ให้รู้มันเต็มที่ตรงเกิดการไม่มีแท้ไม่มีแท้นะเห็นไหมนี่ปู่บอกหนูจบเลยหนูไม่ต้องเล่าแล้วถ้าปู่บอกว่าไม่มีแท้คือหนูจบเลยเพราะหนูเลิกแล้วอะไรนะยังไงมาเหยียบไม่จริงอ๋อไม่ๆๆอยากรู้ภาษานี้จะได้เอาไว้ใช้ภาษารุ่นใหญ่กินลงกินสารยังไงแม่ใช่แต่ว่าอ๋อตีนลงใช่มั้ยฮะตีนโรงตีนสารโอเคจะได้เอาไว้เออคํานี้ดีวันนี้ได้ศัพท์ใหม่ครับมาเล่นโอเคนั่นแหละป๋าหลังจากนั้นไม่นานหนูเลยทิ้งหมดเลยคือตอนสมัยหนุ่มๆ นั้นชอบวัยรุ่นน่ะชอบชอบก็ไปเพื่อนพากันไปพาเพื่อนไปด้วยออกตังค์ให้เพื่อนอีกออกตังค์ให้เพื่อนเพื่อนไม่มีเฮ้ยมึงต้องมีขออนุญาตคุณต้องมีด้วยพากันไปมีจนจะมีเรื่องอ่ะ นะครับแล้วก็เลิกมาทั้งหมดทั้งอย่างทุกสิ่งอย่างเลยไม่เคยคือสิ่งใดก็ตามที่เคารพบูชามานอกตัวเลิกหมดเลยอยู่ในใจหมดเลยอยู่ในใจหมดเลยนะครับเอาล่ะเรามาเกาะประเด็นนี้แล้วใจในที่นี้ที่หนูจะแลกก็คือกายใจจิตเมื่อกี้หนูฟังมาว่า
จิตต้องนิ่งจิตต้องนั่นจิตต้องนี่นะครับ ทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ใจใจคืออะไรกายคืออะไรจิตคืออะไรจิตคืออะไรใจคืออะไรใจก่อนแล้วกันใจคือความนึกคิดความนึกคิดคิดได้จากประสบการณ์ตรงเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันมาว่าตีนโรงตีนสารนั่นแหละคือไม่จริงพอสรุปได้จากความนึกความคิดโป๊ะเลยคิดแล้วไม่ไปไม่พากายไปเมื่อความนึกความคิดตกผลึกหรือจากประสบการณ์ตรงทั้งดีและชั่วขาวและดำยาวและสั้นสรุปได้ว่าดีดีและหรือไม่ดีไม่ดีไม่ไปกายไม่พากายไปก็อยู่ที่ใจเห็นไหมครับคิดได้แล้วนี่รู้แล้วนี่เข้าใจแล้วคิดได้แล้วเข้าใจแล้วนะครับไม่ดีไม่ไปดีอยู่ที่ใจเห็นไหมฮะไม่ดีก็ไม่พากายไปดีอยู่ที่ใจก็ไม่พากายไปอีกทีนี้เพราะมันอยู่ที่ใจเห็นไหมฮะแม่อย่าหลุดโฟกัสสินะไปเลมันทำไมนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใช้หางตามันมีเสียงเห็นไหมครับรวมไปถึงไอตัวเล่เนี่ยนะครับก็คือตัวกายตัวนี้ถ้าตอบมาป๋าว่าปู่ว่ากายคืออะไรสังขารสังขารป๋าว่าโอเคหนูเป็นไปได้ไหมว่าการตอบว่าสังขารเนี่ยป๋าถ้าเป็นลุถ้าเป็นภาษาหนูคือรูปร่างเนาะรูปร่างสังขารคือรูปร่างรูปร่างเป็นไปได้ไหมครับป๋าว่าคำว่ารูปร่างหรือสังขารที่ว่านี้นี่คือภายนอกภายนอกโอเคภายนอกใจคือภายในเห็นไหมใจเป็นภายในจิตยิ่งเป็นภายในเข้าไปอีกเลยจิตเป็นความเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อมั่นนะครับหนูขอแชร์ว่าหนูขอแชร์ว่าจิตคือความสว่างได้ไหมป๋าได้ครับเชื่อมั่นหนูขอโยกไปหาใจใจมั่นใจนิ่งใจสงบใจสงบใจสบายเนี่ยเป็นใจจิตเป็นภายในซ่อนอยู่ในใจครับป๋าเป็นแก่นแกนเป็นแก่นกลางของใจใจเป็นแก่นแกนแก่นกลางของกายนั่นสามอย่างอยู่ในที่เดียวกันเรียกว่าตัวเราเนี่ยสังขารสังขารเพราะฉะนั้นคำว่าตัวเราสังขารภายนอกพอเป็นภายในก็คือตัวใจกับจิตนี่เองเฮ้มาแล้วนะครับพอตัวภายในที่เป็นใจกับจิตที่เป็นเสมือนหนึ่งไข่เค็มมีเปลือกไข่ก็คือกายเปลือกไข่กายไข่ขาวนี่ไข่ขาวไข่ขาวใจนี่ไข่ขาวใจตัวแกนของมันจิตก็คือไข่แดงนั่นเห็นไหมเคเนาะเปรียบเทียบได้ไหมปู่ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ใจสงบใจสงบเป็นอุเบกขาจิตเป็นความสว่างจิตเป็นนามจิตไม่ใช่รูปจิตไม่ใช่จอจานสระอีตอเต่านะแม่ไม่ใช่รูปนะเมื่อใจสงบจิตจะสว่างโผล่เองเมื่อใจสงบจิตสว่างโผล่เองพอโผล่เองจิตเท่ากับหรือเป็นภาษาร่วมสมัยพลังงานเป็นพลังงานแล้วเมื่อเป็นพลังงานเมื่อเป็นพลังงานนี่คือภาษาร่วมสมัยจิตเท่ากับความสว่างเป็นภาษาเป็นภาษาเราแล้วกันเนาะความสว่างเป็นสภาพเป็นสภาพสภาวะไปเดี๋ยวเติมกระดาษหน่อยกระดาษหมดเนี่ยคุยไปด้วยทำงานไปด้วยอยู่แค่เนี้ยเห็นไหมนี่ผมเป็นอาสาสมัครนะครับปู่พ่อหนูเป็นอาสาสมัครนะเมื่อทั้งหมดเรียกว่าตัวเรานะครับเป็นรูปร่างเป็นสังขารเป็นภายนอกเป็นภายในภายในจุดสุดท้ายป๋าใจมันน่าจะสงบอยู่แล้วแหละ
นี่มันไม่มีคำหนีอย่างอื่นละใจนิ่งใจสงบใจอุเบกขาใจนุ่นใจนี่ใจเป็นความนึกความคิดความนึกความคิดเป็นอุเบกขาความนึกความคิดสงบปลอดโปร่งโล่งสบายเบากายกายจะต้องไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวไม่มึนไม่งงไม่เบลอไม่ชาเนี่ยใจจะกายตัวนี้ต้องปลอดโปร่งโล่งสบายสบายตัวกายต้องสบายตัวสบายตัวกายส่วนใจสบายใจโอเคไหมครับจิตจะโผล่เองก็คือความสว่างที่เกิดขึ้นจะโผล่ในตาเราไม่รู้มันต้องเกิดอยู่ภายในอะจิตอะใช่ไหมปู่ในตาเราเห็นความสว่างในตาเราเห็นความสว่างในตาเราและหรือเห็นความสว่างในสมองเราเพราะมันเป็นภายในลุงออกบอกว่าจิตอนุมานว่าจะสถิตที่สมองแหมสมองไม่ได้มีหน้าที่คิดตัวคิดคือตัวใจสมองมีแต่เพียงอย่างเดียวคือบันทึกบันทึกอย่างเดียวไม่พอบันทึกในแต่ละวันมันบันทึกเมื่อวานนี้มาด้วยมาลืนนี้มาด้วยมาเรื่องบันทึกนู่นเลยชาติที่แล้วแล้วมานะป๋าปู่ใช่นะบันทึกชาติที่แล้วมาบันทึกมาอยู่ในสมองลุงงอกเรียกภาษาร่วมสมัยว่าหลุมดำโอเคนะภาษาที่เราร่วมสมัยสำหรับเราเรียกว่าภพชาติจะบันทึกอยู่ในสมองมาเป็นก้อนๆเลยตัวนี้บันทึกมาตัวบันทึกนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของความนึกความคิดเช่นโกรธมากเกลียดมากชอบมากชอบผ่านไหนชอบผ่านกายกายมีอะไรบ้างหูตาจมูกลิ้นผิวสัมผัสใช่ไหมปู่เรียกว่าอายตนะถ้าภาษาเราร่วมสมัยระบบประสาทบันทึกผ่านหูมาเรียกเข้าหูสู่ใจเนี่ยเข้ากายเนี่ยครับกายเนี่ยเป็นรูปร่างเป็นสังขารเป็นภายนอกแต่พอแยกย่อยกายคือตัวกลางระหว่างภายนอกและภายในเห็นไหมครับเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าลิ้นสู่ใจเข้าผิวสัมผัสสู่ใจประมวลผลเป็นความนึกคิดมีแต่2ด้านก็คือชอบกับไม่ชอบนั่นเห็นไหมครับเมื่อชอบและไม่ชอบมันก็จะถูกไปบันทึกที่สมองเป็นความจำเห็นไหมครับความจำตัวนี้จดจำมาก็ข้ามภพข้ามชาติข้ามภพข้ามชาติมาเรื่อยๆ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 และเรื่อยๆส่งผลให้มีจิตที่มืดบอดสนิทขุ่นมัวอวิชชาเป็นไปได้ไหมปูสะสมเรื่อยๆนะก็ไม่สว่างอ่ะก็มันมืดอ่ะก็แสดงว่าเราสะสมอวิชชาความไม่รู้ของข้ามภพข้ามชาติมาจิตไม่สว่างหลวงบอกว่าจิตต้องเท่ากับความสว่างเพราะฉะนั้นถ้าหลับตาในที่มืดหลับตาในถ้ำหลับตาในที่ที่ไม่มีแสงและยังมืดอยู่แสดงว่ายังไม่เห็นจิตก็แสดงว่าในสมองหรือตัวบันทึกของเรายังมืดบอดอยู่แล้วไหนวันหนึ่งไหนล่ะเราจะเห็นถึงความสว่างจนถึงขั้นเห็นเป็นความสว่างที่เป็นพลังงานแล้วเอาจิตมารักษากายเห็นไหมครับเราจะเอาจิตมารักษากายเมื่อเราไม่เห็นความสว่างมีทางเดียวทางเดียวที่จะไปเห็นจิตเท่ากับความสว่างได้ก็ต้องทำกายให้ปลอดโปร่งโล่งสบายคือสบายตัวรวมไปถึงสบายใจสบายใจเสร็จปุ๊บหายใจให้ยาวเบาและลึกๆใช่ไหมปู่ยาวเบาลึกๆเพื่ออะไรหายใจเพื่อเอาอากาศหรือความร้อนไปเผาผลาญกิเลสเผาผลาญสิ่งที่บันทึกกิเลสเป็นภาษาเก่าภาษาร่วมสมัยคือไปเผาผลาญความไม่บริสุทธิ์ครับโอเคไหมไปเผาผลาญความไม่บริสุทธิ์พอเผาผลาญความไม่บริสุทธิ์ให้เผาอะไรเผาไข่ขาวเนี่ยไข่ขาวให้ไปเจอไข่แดงที่บริสุทธิ์
เพราะไข่แดงมันซ่อนอยู่ในไข่ขาวแสดงว่าความบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์นี่โอเคนะครับป๋าไม่ปู่ไม่งงสิเกาหัวเลยเมื่อเอาอากาศหรือการหายใจอย่างแยบยลแยบคายหายใจยาวเบาๆลึกๆเดิมทีเดียวเนี่ยมันได้อยู่แต่ตอนนี้มันไม่พอเพราะโลกของเรามันพัฒนาการมาถึงขั้นวิทยาศาสตร์มันทำลายธรรมชาติเมื่อกี้บอกวิทยาศาสตร์เท่ากับทำลายถามว่าทำลายได้อย่างไรทำลายในเรื่องของอิฐหินดินทรายคือปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีพอเอาไปใส่พืชเราก็กินพืชเข้าใจไหมครับเราก็กินเคมีไงพอเรากินเคมีเราก็สะสมความไม่บริสุทธิ์ในที่กายเราเห็นไหมครับเออฉันนั่งครับฉันนั่งครับเห็นไหมครับไปไหนครับรับคิวเชิญครับเห็นไหมครับมันก็ไม่บริสุทธิ์พอไม่บริสุทธิ์มันก็ทำให้แม่ไปไหนล่ะเห็นไหมพ่อยังนั่งนิ่งเลยพ่อยังขยับเห็นไหมเห็นไหมไม่เอาสิอยากรับกรรมเขาหรือไงเจ้าใช่ไหมฮะนั่นแหละค่ะใช่ค่ะเห็นไหมอยากไหมไม่อยากก็ใช้หางตาใช้ตาที่สองสิเออใช่ไหมพอความไม่บริสุทธิ์มันทับถมมันหมักหมมในตัวเราเห็นไหมครับใจของเราก็ขุ่นมัวใจของเราก็ไม่สงบจิตขุ่นมัวเป็นความมืดบอดเห็นไหมครับมันก็ไปทั้งองคาพยพ3อย่างก็คือกายใจจิตตัวนี้ก็เลยถ้าพูดถึงไม่สะอาดก็คือไม่บริสุทธิ์นั่นเองชัดเจนนะครับเมื่อไม่บริสุทธิ์ก็มีทางเดียวทางเลือกทางลอดทางเดียวช่วยตัวเองก่อนคือหายใจบอกว่าหายใจยาวๆเบาๆลึกๆก่อนนอนก่อนหลับก่อนนอนเพื่อล้างใจล้างใจทำไงก็นึกถึงเรื่องราวของแต่ละวันในช่วงของวันก่อนที่เราจะมานอนก็นึกถอยหลังไปเมื่อกี้ดูละครดูบุพเพดูอ๋อเจ้าติดหรือเปล่าอย่าไปติดปุ๊บก็ไม่บริสุทธิ์ไงครับเห็นไหมครับมันต้องเข้าใจว่ามันคือละครก็คือไม่ใช่เรื่องจริงเรียนแบบชีวิตจริงเนี่ยครับคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจเห็นไหมครับแยกแยะได้แต่ถ้าติดบอกหูยอ๋อเจ้าน่ารักจังเลยปุ๊บดีมากหล่อโคตรเรียบร้อยเลยติดก็คือความไม่บริสุทธิ์เข้าไปอยู่ที่สมองซะแล้วเห็นไหมครับก็มืดบอดซะแล้วเห็นไหมครับจงก้าวข้ามความรู้สึกด้วยความเข้าใจโอเคไหมแม่อย่าไปติดมันไม่เคยติดอย่างอื่นติดอะไรติดค้าขายติดอะไร ติดก่อนถอยก่อนเจอลุงงอกสิเจอติดอะไรมามั่งแง่ขายของก็ดูนู่นดูนี่แหละครับไปเรื่อยชัดเจนนะพอได้นะปู่นะโปได้อยู่นะเราอยู่ในคอนเซปต์ไอเดียเรานะไม่หนีคอนเซปต์เรามาตกที่หายใจเดิมหายใจยาวๆเบาๆลึกๆอันนี้ไม่พอแล้วป๋ามันไม่พอเพราะธรรมชาติมันถูกวิทยาศาสตร์ทำลายตั้งแต่ดินอิฐหินดินทรายก็คือพืชที่เรากินโอเคนะมันเป็นวงจรมันเป็นห่วงโซ่นะอากาศอีกอะอากาศก็มีเคมีเนี่ยควันพิษหนักๆเข้าเคมีที่ลอยอยู่ในอากาศโอเคนะครับมันก็สะสมความไม่บริสุทธิ์อีกอะไรอีกอะน้ำอีกน้ำก็ไม่บริสุทธิ์อีกไม่สะอาดเห็นไหมครับจะกลั่นยังไงอะไรแค่ไหนเอาเป็นว่าทั้งหมดรวมความเราอยู่ในความไม่บริสุทธิ์ที่เป็นธรรมดาสามัญคือเป็นธรรมชาติมันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วโอเคนะครับธรรมชาติเนี่ยเพียวๆธรรมชาติที่ไม่มีวิทยาศาสตร์เจือปนก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วคิดว่าบริสุทธิ์ไหมแม่ไม่มีอะไรที่ไหนที่มันบริสุทธิ์หรอก
มันมีความไม่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติสามัญเพราะถ้ามันบริสุทธิ์เพราะถ้ามันบริสุทธิ์ถ้ามันบริสุทธิ์มันจะจุดจุดจุดธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่มี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 หากแต่ว่าจะไปเจอความบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติเรียนมาดีนะเราความเป็นธรรมชาติตัวนี้ครับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเกิดดับตลอดมันเกิดดับเดิบดับดับเกิดดับเกิดดับนี่ครับคือความไม่บริสุทธิ์ของมันใช่ไหมครับความไม่บริสุทธิ์ของมันมันห่อหุ้มความบริสุทธิ์อยู่เรียกว่าพระธรรมพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาตินี่ยังไม่ได้หนีภาษาปู่นะภาษาปู่แม่พ่อแม่อะไรนะพระธรรมตัวนี้เป็นสิ่งที่เจ้าชายสิทธะฐานะพุทธเจ้าค้นพบที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติชัดเจนเนาะแล้วก็เอาพระธรรมเนี่ยมาเป็นคำสอนออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์มาทำให้มนุษย์เข้าใจตัวที่เกิดดับเนี่ยครับให้เข้าใจความไม่บริสุทธิ์ให้เข้าใจความไม่คงที่ไม่คงวาโอเคไหมครับอย่าหลับนะ หลับได้หลับเลยหลับไปเลยครับหลับไปเลยเดี๋ยวมันจะปิดม่านแล้วเพราะว่าตอนนี้มันกวนนะครับนี่มีการกวนเกิดขึ้นเชิญด้านในครับผมเชิญครับนี่ปิดเลยอย่าชวนคุยครับมาใหม่อย่าชวนเพื่อนคุยนะครับอยู่กับตัวเองนะครับอย่าพึ่งครับเรานั่งให้เฉยก่อนเลยครับดูผมนะครับปิดเลยเห็นไหมไม่ให้ใช้หางตาแล้วเห็นไหมครับหางตาใช้ไม่ได้แล้วทีนี้ล่ะซ้ายก็ดำขวาก็ดำหน้าก็ผมเนี่ยแหละทีเนี้ย นี่ไงปู่เห็นยังว่าการที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมกายได้เลยทำให้ใจไม่สงบควบคุมตาไม่ได้เห็นไหมครับพอควบคุมตาไม่ได้หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังใช้ปากอีกชวนเพื่อนคุยอีกเนี่ยมันคุมกายไม่ได้พอคุมกายไม่ได้ใจก็ไม่สงบนี่ไงเนี่ยครับคือการเกิดของสุขภาพที่ไม่ดีเพราะว่าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ควบคุมอะไรควบคุมความนิ่งครับเห็นไหมครับในท่ามกลางของความเป็นธรรมชาติที่มันหลากหลายที่มันเป็นสามัญทั่วๆไปธรรมชาติทีนี้มันไม่ได้มีแค่ธรรมชาติทั่วไปมันมีธรรมชาติในเชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็คือความสะดวกสบายความเร่งรีบนี่พัดลมเนี่ยพัดลมเนี่ยตัวที่จะทำให้เราไม่สามารถซึมซับธรรมชาติได้เพราะมันเป็นปฏิกิริยาเร่งให้ลมเคลื่อนที่เร็วเพื่ออะไรสบายตัวเร็วแต่พอเราไม่มีพัดลมโอ้ยร้อนอยู่ไม่ได้เห็นไหมครับใจไม่สงบเลยพออยู่ไม่ได้ก็คือปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆไม่ได้นี่เปิดแอร์เข้าไปอีกทีนี้นะโหติดแอร์เลยเห็นไหมครับติดความสบายเห็นไหมครับพอติดความสบายพอติดความสบายตัวเราเป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะนี่ขนาดปิดผ้าดำแล้วนะนี่หันเห็นเต็มตัวเลยเดี๋ยวหันไปดูเลยครับทุกคนหันไปดูนี่ไปลุกแล้วครับทีนี้เห็นไหมครับเต็มที่เลยไปไหนอะครับ
พอแล้วคุณนะตรงนี้พอครับไม่มีประโยชน์ครับขนาดพูดผมพูดถึงคุณน้านี่แหละครับสามคนเนี่ยเขาลึกออกเลยเป็นคุณน้าที่ไม่นิ่งอะครับเออนี่แหละครับสุขภาพอย่างนี้เจอลุงหงอคืองิกอย่างเดียวเพราะนิ่งไม่ได้ครับนิ่งไม่ได้นิ่งแล้วนะโอเคอย่าถึงขนาดว่าต้องเอาโซ่ล่ามกันเลยล็อกแขนล็อกกับมันก็ฝืนธรรมชาติอีกเห็นไหมครับแสดงว่านะครับแสดงว่าเรารู้แต่ภายนอกนะปู่เห็นไหมครับเราไม่รู้ภายในเลยที่เรากำลังเล่าอยู่เนี่ยเราไม่รู้ภายในเลยเห็นไหมฮะพอเราไม่รู้ภายในไม่รู้กายใจจิตไม่รู้บุคคลตัวตนก็เลยทำให้เราแพ้ภายนอกทั้งหมดเห็นไหมครับดีนะยังรู้เรื่องภายในรู้เรื่องสังขารเรื่องอะไรประคองสังขารตกต้นไม้ก็ประคองดูไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรเลยเห็นไหมแต่เป็นมาแล้ว4ปีเห็นไหมครับนี่รุ่นปู่แล้วรุ่นหลานนะครับหลานปู่น้องปู่เดี๋ยวนะใช่ไหมน้องปู่ปะไม่รู้รุ่นหลังเราอ่ะเออเหลนนู่นนะเห็นไหมฮะมันโหลเหลนมันจะยิ่งไม่รู้เลยทีเนี้ยเพราะอะไรมันเปิดมากับวิทยาศาสตร์มันเดินพลาดเลยเห็นมันเกิดมามันไปพลาดเลยของเรามันยังพอมีคลองมีสนามหญ้ามีต้นไม้มีอะไรก็ตามที่ทำให้เราเล่นได้ตามธรรมชาติแต่ตอนนี้มันเกิดมาในท่ามกลางสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเสร็จโปใช้หางตาสิใช้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาไปเคลี้ยงทิ้งเลยไอ้พวกบัตรคิวเห็นไหมฮะดูดินั่นน่ะไปนู่นอีกแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมปู่เอาไปซ่อนไปหยิบให้หมดเห็นไหมฮะเข้าใจหรือยังทีนี้เอาไปแล้วเห็นไหมฮะนั่นไปนู่นที่ไปนู่นอีกครับต้องเอาไปซ่อนเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ช่วยหรอกครับยังไงก็ไม่มีทางช่วยชัดเจนเนาะ ใช่ดี ปู่ว่าไง กระดาษหมดนี่เห็นไหมใช้ได้ดีมากเอาแค่นี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาที่เรากันก่อนครับคนไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจพอใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจพอใจก็สมประโยชน์ไม่เข้าใจไม่พอใจมีเรื่องเลยใช่นะพอใจอ่ะฟังอันนี้นะครับพอใจนี่พูดถึงความไม่เข้าใจเลยนะต้องขึ้นกระดานไหมแม่เอาไม่เลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรอกว่าคืออะไรแต่พอใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสบายตัวเพราะมันได้แต่ไม่เข้าใจหรอกว่ามันได้อะไรแต่พอใจตัวพอใจตัวเนี้ยส่วนมากแล้วหายไปเพราะมันเสมอตัวไม่เคยนึกถึงคือพอใจแล้วไม่เคยนึกถึงว่ามันพอใจได้อย่างไรงงไหมปู่งงไหมงงจบนี่แหละคือไม่งงพอบอกว่างงคือไม่งงคิดทันเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่ามันหายไปได้ยังไง
ไม่เข้าใจว่าหายไปได้ยังไงแต่ที่แน่มันหายไปแล้วก็เลยพอใจไงโอเคไหมดูใน YouTube นั่นน่ะมันหายไปแล้วมันก็เลยพอใจพอใจก็จบกันก็ได้อะจบแล้วไม่ต้องสืบแล้วจบนะป๋าไม่งงแล้วนะโอเคเสร็จปุ๊บไม่สืบว่าสองมือเปล่ายิ่งเขียนยิ่งหายเห็นไหม มีไม่สืบกลับมาว่าสองมือเปล่ามันหายไปได้ยังไงปู่ได้ดูยังใน YouTube อ่ะยังไม่ดูแต่ว่ารู้เพราะประกอบติดคำว่าสังขารอยู่นะโอเคนะครับพอใจหายไปแล้วแต่ไม่รู้ไม่สนใจหรอกว่ามันหายไปได้ยังไงรู้แต่ว่ามาหาคนหัวงอกสองมือเปล่าแล้วก็หายไปหายไปเลยไม่สืบต่อไม่ถามกลับไม่ยอมรับรู้หรือไม่ยอมทำความเข้าใจภายในว่ามันหายไปได้อย่างไรก็ไปโลดแล่นไปตามหาภายนอกต่ออีกแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกสุดท้ายก็คือเมื่อไม่เข้าใจเนี่ยที่เขียนมาเมื่อกี้เนี่ยพอไม่เข้าใจก็กลับมาเป็นอีกนี่ไงกลับมาอีกเป็นอีกเพราะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆทำแบบเดิมๆชัดเจนเนาะหนักเข้ามันมีคนที่รับได้กับรับไม่ได้รับไม่ได้ก็คือไม่พอใจรับไม่ได้ไงรับไม่ได้ไม่พอใจแล้วก็ยิ่งจะไม่เข้าใจแต่ตัวที่ไม่พอใจตัวนี้กล่าวโทษแล้วครับพอใจตัวนี้หายไปแต่พอไม่พอใจนี้กล่าวโทษทันทีโทษเลยปู่ไม่ได้เรื่องโอเคไหมครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นความสำคัญที่สุดที่พยายามไล่เรียงมาความเข้าใจตัวนี้ครับเกิดจากการที่เรามาแชร์เรื่องตัวเราร่วมกันปู่มีคำว่าสังขารหนูมีคำว่ารูปร่างหนูมีคำว่าภายนอกหนูมีคำว่าอายตนะเชื่อมมันหนีไม่พ้นกันหรอกเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเราที่มันเป็นกายใจจิตมันต่างกันที่ว่าเราใช้ภาษาให้สื่อความหมายสู่ความเข้าใจในบริบทของที่เรากำลังสื่อสารเนี่ยอย่างไรถ้าพิจารณาตามฟังก็เก็ตนะตกลงกายคืออะไรแม่ก็ดูบนกระดาษเนี่ยกายเนี่ยมีคำตอบนี่เนี่ยคำตอบกายคือรูปเป็นภายนอกหรือภายในเห็นใช่ไหมเธอตอบเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมไข่แดงเป็นภายนอกภายในไข่ขาวเป็นภายนอกภายนอกเหรอนอกอะไรเห็นไหมโดนเลยเห็นปะไข่แดงเป็นภายในไข่ขาวเป็นได้ทั้งภายนอกและภายในเพราะห่อหุ้มไข่แดงอยู่ภายนอกไข่แดงแต่อยู่ภายในอะไรเนี่ยเปลือกไข่จบแล้วเนี่ยเข้าใจแค่นี้พอเกินกว่านี้เฝอเข้าใจแค่นี้แล้วก็มาเปรียบเทียบไอ้ตัวกายใจจิตเนี่ยครับลากมันอยู่แค่นี้แหละไม่ต้องไปไหนไกลกายก็คือเปลือกไข่ใจก็คือไข่ขาวจิตก็คือไข่แดงก็วนมันอยู่แค่นี้ตกลงว่ากายคือเปลือกไข่ภายนอกภายในแม่นอกเห็นไหมเขามาทีหลังก็ตอบได้แล้วนะเทียบเคียงสิครับแล้วใจอ่ะภายนอกภายในจิตอ่ะในเข้าไปอีกนี่จบแล้วเก็ตแล้วไปกลับบ้านโอเคนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้3มิติ
3คำ3ความหมายก็มาเรียนรู้เรื่องว่าตกลงว่าเมื่อเราแยกได้ว่าภายนอกภายในแล้วตัวของมันคืออะไรไข่แดงมันก็จะรสชาตินึงซึ่งอธิบายไม่ได้มันเป็นยังไงรสไข่แดงไข่แดงของไข่เค็มอ่ะมันเป็นรสชาติยังไงไม่เค็มหนูว่ามันเห็นไหมไม่เหมือนกันไม่ผิดนะไม่ผิดนะแม่บอกว่าเค็มแม่บอกว่าพี่ใหญ่บอกว่ามันผมว่ามันแม่บอกเค็มๆมันมันปูไข่แดงของไข่เค็มมันก็มันพ่อมันนี่คือความหมายของคำหรือภาษาความเจ็บปวดฟังให้ดีนะฮะแหมจะลึกไปไหมเนี่ยแต่ถ้าตอบได้นี่สุดยอดเลยนะไข่แดงมันรสหนึ่งไข่เค็มมันรสหนึ่งเปลือกไข่อีกรสหนึ่งถูกไหมครับโอเคนะรสชาตินั่นแหละรสชาติเป็นรูปหรือเป็นนามโอ้โหเป็นไงสุดยอดมาแล้วจบปู่เดี๋ยวปู่เจอลุงหงอกนะจับปิ๊กเดียวหายเลยเพราะมันเข้าใจไงมันไม่มีอะไรหรอกมันแค่พอยต์ของจุดของความเข้าใจแล้วฟังให้ดีนะครับถามปุ๊บตอบปั๊บเลยนี่เหมือนกับเวลาเห็นน่ะเห็นแล้วหางตามองรู้เลยว่าเป็นอะไรเห็นไหมครับเดี๋ยวมีคนต่อไปมาก็จะไปหยิบบัตรคิวแล้วก็เดินงงๆของกงแล้วก็มานั่งเนี่ยเอาหางตามองอย่าไปเอาตาหลักมองเห็นไหมครับรสชาติเป็นนามจะรู้รสชาติจะรู้นามต้องกินกินอะไรปูจะรู้รสชาติของนามต้องกินจะรู้รสชาติของไข่ต้องกินปู่ทำไมตอบไม่ได้อะก็เราพูดเรื่องรูปนามแล้วไงเกือบได้เกรด4แล้วเนี่ยจะรู้รสชาติของนามต้องกินรูปก็ต้องกินไข่แดงเพราะเรากำลังพูดถึงไข่แดงไข่แดงเราไม่รู้หรอกมันหรือหวานหรือเค็มความหมายของภาษาคือตรงนี้ครับไข่แดงเป็นรูปไข่แดงคือภาษาความหมายคือรสชาติเห็นไหมปู่หนูไม่ได้คุยอะไรไกลเลยนะคุยในครัวเรือนด้วยแต่ทำไมเราถึงตอบไม่ได้เพราะเราไม่เคยรู้มันหรือว่าเราไม่เคยที่จะสังเกตมันหรือไม่เคยแยกแยะแยกย่อยมันหรือไม่เคยมีใครมาชวนแยกแยะแยกย่อยมันรู้แต่ว่ามันไข่แดงไข่แดงไข่แดงไข่ขาวไข่ขาวเปลือกไข่เปลือกไข่เหมือนกับเราไม่รู้ตัวเราเนี่ยแหละครับผมเราไม่รู้ตัวเราเราแยกมันไม่ออกหรือมีคนมาพาเราแยกมันก็มั่วตัวนี้ให้ตีความว่ามั่วคือคนพูดอะไรคนสุดพูดก็คือสุขภาพไม่ดีคำตอบของคนที่พูดจริงทำได้จริงใช้ได้จริงคือสุขภาพคนนั้นต้องดีในเรื่องของตัวเราไม่เกี่ยวขับรถนะเครื่องบินไม่เกี่ยวนะครับหมายถึงเรื่องตัวเราที่เป็นกายใจจิตถ้าพูดได้ถูกต้องตรงจริงรู้จริงเข้าใจจริงเข้าถึงจริงสุขภาพของคนคนนั้นจะต้องปลอดโปร่งโล่งสบายรักษาตัวเองได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจและสิ่งที่เรายังเข้าไม่ถึงก็เลยประคองเราได้4ปีไม่รู้หรอกแค่เข้าไม่ถึงเท่านั้นเองน่ะปูน่ะถ้าเข้าถึงก็รักษาตัวเองได้อ่ะมันจะไปยากอะไร
ขนาดว่าบอกว่าตกต้นไม้แต่ยืนตรงผิวเดินสบายเลยใครจะไปเชื่อว่าไม่สบายตัวเห็นไหมครับนี่คือคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนรุ่นใหม่เรามาถามคนรุ่นลูกเราว่าเขาเป็นอะไรมาคุณแม่เป็นอะไรครับเจ็บหัวไหล่พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่พามาพี่ใหญ่เป็นอะไรครับเป็นหอบหืดเห็นไหมกลุ่มของการเจ็บปวดกลุ่มของอาการแล้วกันกลุ่มของคำถูกแยกโดยสิ้นเชิงเราเป็นเรื่องของอาการทั้งสิ้นแต่พอเราย้ายฝั่งของเจเนเรชันของรุ่นลูกเรากลายเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ทันทีรุ่นปู่เคยมีไหมคำว่าหอบหืดอ่ะมีป่ะมีไหมคำว่าหอบหืดนะผมของผมอ่ะหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกโรคหอบโรคหืดเกินไปกว่าโรคหอบโรคหืดคือคำอีกคำหนึ่งพี่ใหญ่จบภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้เห็นไหมครับของผมหายใจไม่เข้าหายนี่นี่คือภาษาครับหอบหืดภูมิแพ้เจเนเรชันของช่วงวัยจากแน่นมาเป็นหอบหืดแล้วก็ภูมิแพ้นี่แหละครับคือรอยต่อระหว่างธรรมชาติไปหาวิทยาศาสตร์แม่พอเข้าใจไหมครับพอจากธรรมชาติไปหาวิทยาศาสตร์มันจะทำให้ความรู้สึกที่เป็นจริงจากธรรมชาติเนี่ยที่แน่นเนี่ยแน่นหนูบอกว่าหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกแน่นแน่นและแน่นแล้วก็เพี้ยนออกมาเป็นหอบหืดมีความหมายนะครับหอบหืดเสร็จปุ๊บลงมาเป็นที่ภูมิแพ้ภูมิแพ้แยกนะเดี๋ยวพาแยกแล้วนะครับเราจะเห็นตัวเรานะภูมิแพ้ถามง่ายๆเลยเนี่ยเนี่ยง่ายมากแน่นเนี่ยภายนอกภายในภายในหอบหืดภายนอกภายในภายนอกเลยหอบหืดก็แน่นไปแล้วไงพ่อเนี่ยคือแน่นภายในหอบหืดภายนอกก็อาการไงพ่อเห็นภายนอกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพี่ใหญ่พี่ใหญ่ยาไม่เอาไม่เอาเรากำลังพูดถึงพี่ใหญ่อยู่เนี่ยเพราะว่าเราพูดรุ่นใหญ่มาหมดแล้วตัวเนี้ยรู้สึกได้จากคนที่เป็นคือแน่นรู้สึกได้จากคนที่เป็นคือแน่นใช่เปล่าครับพี่ใหญ่แน่นไหมมันเป็นไม่หอบหืดอะคิดให้ดีก่อนสิมันแน่นสิแน่เห็นไหมยังจะพยักหน้าอีกนะหอบหืดอ่ะมันหอบหรือมันหืดหรือมันแน่นแน่นก่อนจบครับมันจะมาก่อนมันมาฟังให้ดีตัวที่รู้สึกจากธรรมชาติของเราเนี่ยครับยืนให้อยู่ดิยืนให้อยู่มันตอบอยู่แล้วเป็นภายในหอบหืดเนี่ยมันเป็นภายนอกหรือเปล่าถามว่าถ้าแปลว่าหอบหืดมันจะแปลว่าอะไรไม่มีความหมายเห็นป่ะงงแต่ถ้าถามว่าพี่ใหญ่รู้สึกยังไงตอนนี้ตอนเป็นยังไงแน่นนึกได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอนานเลยว่าเฮ้ยตกลงมันคืออะไรวะก็แสดงว่ามันผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงไปมากเลยนะครับคำว่าหอบหืดบอกจากความเป็นธรรมชาติที่เราเอารู้สึกก่อนถอยหลังมาอีกเดี๋ยวถอยหลังมาอีกความรู้สึกที่มันผิดปกติ
ก่อนผิดปกติมันก็คือปกติรู้สึกปกติเดินเหินสะดวกนอนสบายคืออันเนี้ยยังไงเนี่ยจะแชร์อย่างไรหนูก็แน่นหนูก็แม่นเพราะหนูเป็นผมเนี่ยเป็นเพราะฉะนั้นความคิดอย่างอื่นพี่ใหญ่เกิดก่อนพี่ใหญ่เป็นก่อนแต่หนูว่าหนูเป็นหนักถึงแม้ว่าพี่ใหญ่เกิดก่อนหนูเกิดทีหลังใช่ไหมพี่ใหญ่รู้จักกับความคำนี้ก่อนแต่ผมก็ว่าผมก็เป็นหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นระหว่างคำว่าแน่นกับหอบหืดเป็นอันไหนครับฮะใช่แล้วมันจะมาเกิดที่ไหนนอกยังไงอ่ะมันเกิดกับตัวเราสิหอบหืดตามนี้นะผมบอกให้เลยมันเกิดจากการที่ใครสักคนหนึ่งมองเห็นอาการมองเห็นภายนอกของคนที่แน่นครับของคนที่เป็นคำว่าหอบหืดเนี่ยตัวมันโยนแล้วมันก็มีเสียงนี่ผมชวนแชร์นะครับผมก็ไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆถ้าถามผมก็เป็นแต่ผมบอกว่ามันหายใจไม่เข้าแล้วก็หายใจไม่ออกพอหายใจไม่เข้าไม่ออกมันก็เลยเหนื่อยเพราะมันไม่มีอากาศเข้าไปในตัวมันก็เลยเหนื่อยเห็นไหมครับชัดเจนนะปู่คำว่าหอบหืดผมเดาว่าเกิดจากการที่ใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคือคนปกติมองคนที่เป็นตามสภาพอาการเหมือนตอนนี้พี่ใหญ่เห็นหนูเห็นเสื้อสีดำนี่ใช่นะป๋าเห็นไหมครับถ้าปู่เดินตรงก็ดูไม่ออกว่าตกต้นไม้มาหรือคือเจ็บขาก็ได้อะเมื่อกี้หนูถามเฮ้ยมันจะมีอะไรปู่ไม่มีอะไรได้ไงตั้ง4ปีแล้วอะก็ป๋าปู่เดินตรงอะเห็นไหมฮะแต่พอปู่เดินเพกหน่อยเดียวดิเฮ้ยเราถึงใช้ภาษาว่าปู่เดินขาเป๋พอไปถามจริงปู่เป็นอะไรเจ็บเห็นไหมครับค่อยๆละเมียดกับภาษาเห็นไหมครับค่อยๆไล่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เป็นหอบหืดที่ผมเป็นหนักผมจะตะกายข้างฝาพี่ใหญ่เป็นไหมผมหาอากาศมันจะหาอากาศ อย่างเงี้ยหนักไหมไม่หนักนั่นนี่เห็นไหมนี่เป็นไงนั่นเป็นหนักกว่าผมผมนี่วิ่งอยู่แท้ๆเดินอยู่แท้ๆล้มกลางสนามเลยก็คือเกือบจะตายเหมือนพี่ใหญ่นั่นแหละแล้วพ่นก็ไม่ช่วยแล้วนะไม่ช่วยเลยไม่เข้าเลยนี่ไงสาหัสเหมือนกันไม่รู้รอดมาได้ยังไงเหมือนกันจำได้ดีเลยเป็นตอนนั้นเป็นเด็กช่างอยู่สนามหญ้าหน้าคณะตัวเองล้มเลยครับไม่มีใครช่วยได้นะครับหอบหืดนี่เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเกิดคำนี้ขึ้นมาจากการที่คนอื่นเห็นเราเป็นแล้วก็เลยสรุปว่าเป็นหอบแต่พอไปหาเขาที่เป็นวิชาการคำนี้มาแล้วแทนที่เป็นโรคภูมิแพ้หนูกำลังจะบอกให้พี่ใหญ่หรือปู่ย่าตายายที่ฟังอยู่ตอนนี้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์มันพาไปให้รู้เรื่องภายนอกเรื่อยๆจนทำให้ตัวเราลืมหรือเผลอไปว่าเราคือใครหรือเรารู้สึกเช่นไรพอเราลืมไปว่าเรารู้สึกเช่นใดที่เป็นความรู้สึกจริงๆตัวนี้ครับเวลาที่เราไปเจอบุคคลที่เขาพูดเรื่องธรรมชาติเพียวๆคุยกันไม่รู้เรื่องพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยไม่เข้าใจที่หนูบอกนั่นแหละพี่ใหญ่พอไม่เข้าใจก็เลยคุยไม่รู้เรื่องจะไปหาข้อสรุปที่ทุกคนทุกท่านต้องการคือคำว่าหายหรือดูจาก YouTube อ่ะแล้วต้องการอย่างนั้นเหมือนกันมันเลยไปด้วยกันไม่ได้นี่คือภาษาบ้านๆหอบหืด
ภาษาตัวเราที่คนที่เป็นคือแน่นหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกเหนื่อยเพลียเหนื่อยเหนื่อยหนักหนักคือจะตายให้ได้แล้วและตายไปแล้วด้วยนี่คือภาษาของคนที่อยู่รอบข้างเราเพราะเวลาหอบเวลาแน่นตัวมันจะโยนตัวคนหอบเนี่ยตัวคนหืดเนี่ยตัวคนแน่นเนี่ยตัวคนที่พยายามที่จะงับอากาศให้ได้ครับมันจะไปแล้วมันยืนไม่ได้แต่ผมอยู่ในท่านั่งสบายกว่าท่านอนไม่รู้เป็นไรพอเป็นปุ๊บพ่อเขาจะพาขี่มอเตอร์ไซค์วนไปเรื่อยจะดีขึ้นเออแปลกดีก็แปลกครับพ่อผมเขาจะพาขี่มอเตอร์ไซค์พ่อผมเลิกบุหรี่ได้เพราะผมเป็นแน่นเนี่ยครับหายใจไม่เข้าไม่ออกเขาเลิกบุหรี่เลยเพราะเขาเชื่อว่าการที่เขาสูบบุหรี่จะมีผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของผมนั่นแหละครับพี่ใหญ่ถามว่าพอไปเจอคนที่เขาธรรมชาติจ๋าเช่นสองมือเปล่ากับอีกหนึ่งปากเคยเจอมาก่อนหรือเปล่าครับก่อนหน้านี้เคยไหมสองมือเปล่ากับอีกหนึ่งปากเคยเห็นไหมไม่เคยแล้วมาได้ยังไง YouTube แล้วดูอะไรมาเขาใช้ธรรมชาติ no 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 อ๋อแล้วใครพูดสิลุงงอกไปเจอคนที่ธรรมชาติจ๋าสองมือเปล่าเพราะมันไม่ได้ใช้กินทาฉีดอาบมันไม่ได้ใช้เคมีไงมันไม่ได้ใช้เรื่องราวของอะไรเลยที่เกินกว่าธรรมชาติก็คือสองมือเปล่ากับอีกหนึ่งปากโปชัดเจนนะโปเมื่อไม่ได้ใช้เกินกว่าสองมือเปล่าเช่นอย่างนี้พี่ใหญ่ถ้ารถพี่ใหญ่ติดลมไอ้หนุ่มดับเนี่ยช่วยหน่อยช่วยทำอะไรครับพี่ช่วยเข็นรถขึ้นลมหน่อยพี่ใหญ่ก็ต้องไปนั่งพวงมาลัยแล้วก็เบิ้ลเครื่องผมก็จะต้องไปอยู่ท้ายรถแล้วก็ดันผมดันอยู่5นาทีผมไม่ไหวแล้วผมไปเรียกเพื่อนมาไปเอาแม่แรงมาถามว่าผมช่วยพี่ใหญ่ได้ไหมเพราะพี่ใหญ่จะเป็นคนที่สุขภาพดีแน่นอนครับผมบอกให้รู้เลยครับพี่ใหญ่จะสุขภาพดีครับแม่เก็ตไหมเนี่ยเก็ตคือเข้าใจไหมเนี่ยทำไมถึงได้ชี้เลยว่าเขาจะสุขภาพดีเพราะไงพ่ออธิบายทำไมถึงบอกเขาจะสุขภาพดีก็เหมือนพ่อทำไมจะสุขภาพดีแกไปมองไม่ใช่หันไปมองอีกแล้วมองอะไรเห็นไหมกูไม่ได้มองเปิดม่านทำไมปู่ทำไมเขาถึงจะสุขภาพดีเฮ้ยมันจะอย่างนี้สิปู่แสดงว่าการเล่าของผมนี่การเล่าของผมจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่ที่เป็นปู่เป็นรุ่นพ่อรุ่นพี่จะเก็ตหมดถูกต้องครับเพราะผมช่วยไม่ได้เพราะอะไรผมไปเอาเพื่อนผมไปเอาแม่แรงมาฟังให้ดีเวลาไปหาเขาหาเขาในที่นี้เขาถามเราคำแรกเลยเขาถามเราว่าอะไรพี่ใหญ่เวลาไปหาเขาที่เป็นวิทยาศาสตร์คำแรกใช่ครับไปหาเขาที่เป็นวิทยาศาสตร์เขาถามเราคำแรกว่าคุณเป็นอะไรมาเขารู้ไหมครับว่าเราเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรเขาไม่รู้แม่เก็ตไหมเนี่ยแม่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแม่เขาถึงถามเราไงพี่ใหญ่ยังไม่เคยมาที่นี่นะไม่เคยฟังมาแต่ยังไม่เคยเจอแต่ลุงเนาะโอเคลุงอยากลุงหงอกถามคำหนึ่งเวลาเคยดูใน YouTube ลุงหงอกถามคำแรกถามว่าอะไรมาที่นี่มาที่นี่จะให้ช่วยอะไรฟังทันไหมไปหาเขาเขาถามเลยว่าเป็นอะไรพอเขาไม่รู้เขาก็ใช้อะไรอะไรพิสูจน์เช่นอะไรบ้างพิสูจน์ทุกคนเลยครับเวลาไปหาเขาต้องเจอถามพอเสร็จปุ๊บเป็นอะไรมาถามเสร็จ
เราก็บอกไปว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เขายังไม่แน่ใจเขาใช้อะไรในการพิสูจน์อุปกรณ์ปูจบแล้วปูอยู่ยาวอยู่นานอยู่สบายอยู่รอดปลอดภัยอยู่แบบศรีวิไลตอบได้เป็นพื้นๆๆๆเพราะฉะนั้นอายุไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอายุเขาเรียกโบราณคนเกิดก่อนไม่เกี่ยวปัญญาไม่มีขีดจำกัดความเข้าใจไม่มีขีดจำกัดสำหรับช่วงวัยไม่มีทางเพราะตอบได้ตลอดและตอบได้ไวด้วยแสดงว่าฟังครับแล้วก็เกิดฟังได้ก็ต้องนิ่งได้โธ่มีเพื่อนดีนะเนี่ยพ่อเนี่ยเพื่อนมีปัญญาแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะถ้าพาไปอยู่ป่านี่แหละคนที่จะพาให้รอดเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมชาติเพียวๆไงครับคือธรรมชาติเพียวๆเขาเก่งในเชิงธรรมชาติแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์มันไปก่อนแต่มันตายก่อนนะวิทยาศาสตร์อ่ะเห็นไหมครับถูกต้องครับพอไปถามพอเขาถามเราพอไปหาเขาก็ถามเราก็คือเขาไม่รู้เพราะเขาไม่รู้เขาเข้ากระบวนการนี้พี่ใหญ่เพิ่งเบื่อนะตำราเขาเรียนจากไหนมาล่ะเป็นตำราถูกไหมครับตำราเขียนโดยใครก็ครูพออ่านตำรามาเรียนกับครูมันก็เกิดเป็นความจำของตัวเองก็คือประสบการณ์ตรงถามว่า3คำนี้ภายนอกหรือภายในภายนอกหมดเลยสุดยอดพี่ใหญ่ภายในคือตัวนี้ครับคือคนที่ไม่อ้างเอาตำราไม่อ้างเอาคัมภีร์ไม่อ้างเอาหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในมหาเทพมหาโลกมหาล่าอะไรงี้ไม่มีคนที่ไม่อ้างเอาครูบาอาจารย์และหรือต้องไม่มีครูได้ยิ่งดีและคนที่คิดจากสิ่งที่ไม่ต้องจำพอรู้จำมันรู้ไม่จริงพี่ใหญ่ต้องคิดจากสิ่งที่รู้ครับพี่ใหญ่คิดจากสิ่งที่รู้มันมีวิชาที่รู้เลยนะก็คือวิชาไงรู้เลยไม่ผ่านอวิชาเลยอวิชาคือไม่รู้แม่อย่าหลุดโฟกัสแม่เนี่ยเปิดผ้าดำให้แล้วก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบุคคลที่ไม่อ้างเอาตำราไม่อ้างครูบาอาจารย์ไม่พูดถึงสิ่งที่จำมาไม่พูดถึงสิ่งที่จำมาพูดถึงสิ่งที่รู้มาบุคคลนั้นแหละครับไปเลยครับให้ดูความสามารถของคนคนนั้นเหมือนกันกับเมื่อกี้จะดันรถพี่ใหญ่ให้ขึ้นจากเนินผมบอกช่วยไม่ได้ครับพอช่วยไม่ได้ครับผมไปตามเพื่อนไปตามอุปกรณ์มาเหมือนกันไปหาเขาใช้ตำราใช้สิ่งที่ครูสอนมาและประสบการณ์ตรงกำหนดบทบาทเราและตีตราเราด้วยชื่อโรคครับผมแพ้ไงพี่ใหญ่เห็นไหมครับพอไปหาเขาเป็นชื่อโรคภูมิแพ้แต่ถ้าอยู่ในวงกลุ่มของคนที่สังเกตตัวเราคือหอบหืดคนรอบตัวเราคนชุกยุคสมัยเราข้างกายเราและหรือธรรมชาตินั่นเองมันยังไม่เลยไปถึงวิทยาศาสตร์พอไปหากลุ่มวิทยาศาสตร์มันเป็นชื่อโรคทันทีเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มธรรมชาติก็ยังเป็นหอบหืดจากการสังเกตการของที่ปู่บอกว่าคำนี้มีมาแต่โบราณเนี่ยคือการสังเกตการไอ้คนที่มันเป็นจริงๆว่ามันรู้สึกว่าแน่นหายใจไม่เข้าไม่ออกเหนื่อยนี่คือคนที่เป็นก็คือรู้สึกเนี่ยคนที่เป็นมันจะรู้สึกได้เองว่ามันเป็นเช่นนี้ไอ้คนที่ไม่ได้รู้สึกแต่สังเกตอากัปกิริยาสังเกตภาษาสังเกตโทนเสียงจึงตราว่าผมเดานะเป็นหอบหืดเห็นด้วยไหมพี่ใหญ่เพราะเวลาที่เราเป็นภาษานี้ไม่เคยบอกเราภาษาของความรู้สึกมันเคยบอกไหมว่าเราเป็นหอบหืดไม่มีเบาหวานความดันเกาโรคหัวใจมาเมียมาเลงมาเสงมาแม่ไม่มีภาษาความรู้สึกไม่มี
ลุงหมอบอกไม่มีเครื่องมือใดทางวิทยาศาสตร์มาวัดความรู้สึกของมนุษย์ได้ความพึงพอใจวัดได้ไหมไม่ได้ดีชั่ววัดไม่ได้พี่ใหญ่ไม่หลุดประเด็นนะเมื่อเราหลีกหนีหรือเราเผลอไปเราไม่สามารถถอดรหัสความรู้สึกของเราได้เราจะเป็นเขาไปเรื่อยๆครับเขาที่เป็นวิทยาศาสตร์คำนี้เขาเรื่อยๆมันจะห่างไกลจากความรู้สึกของเราไปทุกทีทุกทีเมื่อเราห่างไกลจากตัวเราไปสู่เขาซะแล้วเนี่ยกระบวนการจึงมี1ชื่อโรค2เคมี3อุปกรณ์ผ่าตัดผ่าต่อพอมีชื่อโรคทั้งปีทั้งชาติคำของชื่อโรคจะถูกบันทึกอยู่ในสมองแล้วล็อกสมองเป็นระบบประสาทที่เป็นตัวควบคุมบอดี้เราทั้งหมดมันก็จะเป็นเชื้อแห่งความเชื่อที่มันเกาะกลุ่มหรือผีกลุ่มโดนสิงสู่ไม่มีจบไม่สิ้นกี่ปีกี่ชาติก็เป็นอยู่แค่นั้นน่ะเบาหวานเบาหวานและก็เบาหวานความดันความดันความดันและความดันเมื่อล็อกด้วยชื่อก็ทำลายความรู้สึกของเราที่เรียกว่าทางใจเมื่อกี้นี่ทางนี่ทางใจอยู่นี่ทำลายทางใจเราใจก็ห่อเหี่ยวขุ่นมัวไม่สงบเพราะภาษาหมอภาษาเขาเห็นไหมครับโอ้ไม่เอาสิ มันก็มีอยู่แค่นี้รู้ว่าปู่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีกลุ่มของวิทยาศาสตร์แต่เผื่อลูกหลานแล้วก็คนที่ฟังอยู่ทางหน้าจอไงปู่ไอ้กลุ่มหลานเราเหลนเราหลนเรามันโตมากับ 4.0 5.0 มันโตมากับคลื่นมันจะมีแต่ภาษาเขาภาษาเราที่ก้าวใกล้เคียงมากสุดคือหอพื้นเนี่ยมันหายไปแน่นอนหายแน่ๆไม่เจอหรอกเดี๋ยวพอวัฒนธรรมทางภาษาวิวัฒนาการทางเรื่องวิทยาศาสตร์มันเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้เสร็จมันก็มีโรคที่ไม่มีเชื้อเคยไหมโรคไม่มีเชื้อหาสาเหตุไม่เจอคือไม่มีเชื้อเคยไหมครับยังไม่เคยเนาะยังอยากเจอไหมโรคไม่มีเชื้อหรือเกิดเองหาสาเหตุไม่ได้อยู่ๆเป็นเองชัดเจนนะครับนั่นแหละก็คือหาไม่เจอแล้วอ่ะวิทยาการหาไม่เจอแล้วพอๆกับคำถามคำแรกที่เราไปหาเขานั่นแหละว่าคุณเป็นอะไรมาเขาถามอะไรเขาถามอาการเราเนี่ยแหละครับถามความรู้สึกของเราความรู้สึกเนี่ยเป็นนามเหมือนกับที่เนี่ยแน่นเนี่ยแน่นภายในมันแน่นพอมาเป็นรูปมันบอกว่าหอบหืดนี่โดยภาษาของการตั้งข้อสังเกตที่คนอื่นหรือคนไม่ได้เป็นมองคนที่เป็นความรู้สึกตัวนี้คือภายในพอออกมาเป็นข้อสรุปของกายภาพหรืออากัปกิริยาของเราเช่นรู้สึกว่าปวดเข่าความรู้สึกปวดเป็นนามเข่าเป็นรูปไม่งงเดี๋ยวรอพี่ใหญ่รับโทรศัพท์ก่อนหาหมอลุงหาหมออย่างนี้ครับคุณแม่แม่ตรงไปเลยครับเห็นไหมฮะความปวดความรู้สึกมันเป็นนามความรู้สึกเป็นนามมันปวดเข่าไม่รู้ปวดเท้ารู้สึกปวดเป็นนามปวดอยู่ในไหนปวดอยู่ในข้อเท้าเป็นรูปก็กำจัดนามออกจากรูปมันก็สบายเท้าใช่ไหมปู่ถ้าเป็นภาษาร่วมสมัยภาษาลุงออกกำจัดความไม่บริสุทธิ์ออกเหลือแต่ความบริสุทธิ์ไว้เข้าไปแทนที่เอาความบริสุทธิ์ไปประสานเอาไปเยียวยาเอาไปรักษาข้อเท้าหรือกำจัดอาการไม่ดีออก
กำจัดอาการเจ็บกับปวดออกไม่ใช่เท้าเสื่อมนะเท้าไม่ได้อักเสบเท้าไม่ได้เสื่อมเท้ามันปวด4ปีโอเคนะครับกำจัดอะไรกำจัดความเหนื่อยออกไม่ให้เหนื่อยกำจัดความแน่นออกไปกำจัดอะไรก็ได้ที่มันจะรู้สึกที่มันไม่ดีออกชัดเจนนะแต่พอไปหาเขาที่เป็นวิทยาศาสตร์คุณจะเจอคำนี้ครับมันเลยอะไรพี่ใหญ่สงสารโรคใช่ไหมล่ะปูไปหาเขารักษาโรคนะมาหาลุงออกกำจัดอาการของโรคออกไปรักษาสุขภาพรักษาร่างกายไว้ชัดเจนไหมเนี่ยเขารักษาโรคไว้ด้วยเคมีครับเขาใช้เคมีเหมือนกับที่ผมใช้แม่แรงหรือผมไปตามเพื่อนนั่นแหละเขาช่วยไม่ได้และเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณเป็นอะไรกำลังพูดถึงกลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลนะครับเพราะอะไรเพราะคนก็ไปเรียนตำรามาเรียนจากครูมาจำมาจากไหนตะวันตกครับความเจริญทางด้านตะวันตกเห็นไหมครับมันก็ไหลบ่ามาสู่ด้านตะวันออกชัดเจนไหมพ่อเนี่ยไล่มาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับเมื่อเขารักษาโรคด้วยเคมีในความรู้สึกของเราก็เป็นยาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นยาเท่ากับเคมีแล้วก็รักษาโรคมันจะเป็นยาอีกไหมมันเป็นยาอีกไหมพี่ใหญ่คิดว่าเคมีมันทำลายหรือมันส่งเสริมเอาให้ตอบเลยครับส่งเสริมหรือทำลายเมื่อมันทำลายมันทำลายยังไม่พอหลังๆมามันไม่ออกจากตัวพ่อไปไหนไปเม แม่หนักๆเข้ามันไม่ใช่แค่ทำลายมันไม่ไปไหนด้วยคืออะไรมันสะสมพอสะสมก็บอกแล้วว่าวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มนุษย์สร้างมนุษย์คือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างมนุษย์คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างถามว่าของกินที่มนุษย์ควรกินคือธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ปูวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของที่มนุษย์ควรกินก็คือสิ่งที่เกิดเองจากธรรมชาติเช่นเห็ดเพาะต้นกระถินดอกยอดหญ้าอะไรก็ว่าไปเมื่อเรากินของที่เกิดจากธรรมชาติธรรมชาติสร้างหลังๆมาธรรมชาตินี้ถูกวิทยาศาสตร์ครอบงำในดินเห็นไหมครับพี่ใหญ่เริ่มมาแล้วนะมันก็เลยไม่รู้จะหนีไปไหนมันต้องสะสมความไม่บริสุทธิ์อยู่ล่ำไปสะสมและสะสมพอสะสมและสะสมมันก็ตกอยู่ในกายเรานี่ในกายเราอยู่ตลอดเวลากายมันติดขัดอึดอัดมันก็ส่งผลทางใจความนึกความคิดก็เลยสับสนจุดที่เราเลือกว่าเราจะให้ใครสักคนหนึ่งหรือให้เขามาช่วยเราเราก็เลยเลือกวิทยาศาสตร์ไงครับก็กลับไปที่ลูปเดิมอีกเพราะวิทยาศาสตร์มันเท่ากับทำลายสะสมทำลายสะสมทำลายหนักๆเข้าตัดออกครับเห็นไหมล่ะเดี๋ยวคุณวิชิตพงศ์ผมว่าเอาไม่อยู่แล้วล่ะตัดเถอะข้อเท้าน่ะเอาเถอะเอาออกก่อนเถอะตัดสักข้างหนึ่งหลายข้างหนึ่งนี่ใช่ไหมแม่ก็มันยังหลายข้างหนึ่งอ่ะแม่ตัดออกสักข้างหนึ่งหลายข้างหนึ่งเขาไม่ใช้อีกข้างหนึ่งมันเสียแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวธรรมชาติที่ควรกินก็คือควรกินธรรมชาติและธรรมชาติที่ควรกินจริงๆมันก็หากินในแบบธรรมชาติไม่ได้นอกจากปลูกเองโอเคนะครับแล้วมันจะปลูกเองได้ที่ไหนล่ะต้องไปทำงานจะมาดูแลได้ยังไงอ่ะใช่ไหมครับพอดูแลไม่ได้ได้อย่างไรมันไม่สามารถแก้ไขที่ภายนอกได้แล้วไงครับ
มันต้องแก้ที่ภายในต้องแก้ที่ตัวเราเราไม่สามารถให้ธรรมชาติมาปรับตัวเข้าหาเราได้เราต้องปรับตัวเข้าหาธรรมชาติและหรือป้องกันตัวเราออกจากธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์แล้วอะไรล่ะคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เราบริโภคตลอดเวลา24ชั่วโมงโดยไม่มีขีดจำกัดและไม่มีขาดหรือเกินอะไรครับอากาศไม่ตอบง่ายยังตอบไวมากเลยเนี่ยอาหารที่เราทานสิ่งที่เราทานเป็นสาแม่ยันเนี่ยเห็นไหมใช้ตาหางตาสิใช้หางตาอย่าไปใช้ตาหลักไม่เอาพอไปใช้หางตาเนี่ยตัวนั้นอ่ะมันเกิดความกระเพื่อมของใจแม่เสียพลังงานครับที่เราใช้ไปนั่นอ่ะใช้หางตาอาหารที่เรากินอยู่มันก็เป็นรูปภาษาวิทยาศาสตร์เรียกสสารในรูปมีนามปู่ไม่เอานะก็ไม่ได้หนีภาษาปู่นะเนี่ยไม่เอาสิในรูปมีนามในสสารมีอะไรพี่ใหญ่ตายแล้วพี่ใหญ่ในรูปมันมีนามสสารมันมีอะไรสสารมีรูปอีกเหรอก็ในรูปนี่นะในสสารกับรูปนี่คือคำเดียวกันในรูปมีนามสสารมีรสชาติจบเห็นไหมในสสารก็มีพลังงานไงเห็นไหมฮะในรูปมีนามในขามีความเจ็บปวดในตัวเรามีความแน่นเห็นไหมครับในตัวเรามีความรู้สึกว่ามันแน่นมันหายใจไม่เข้ามันหายใจไม่ออกมันก็เลยเหนื่อยเพราะว่ามันไม่มีอากาศเข้าไปมันก็เลยเหนื่อยพอเหนื่อยมันก็เลยรีบมันเลยหดตัวเกร็งนี่นะครับมันเป็นอากัปกิริยาที่คนอื่นมองเราแล้วสรุปว่าอ๋อมันเป็นหอบหืดตามคำที่พูดมาแต่โบราณเห็นไหมครับเมื่อในรูปมีนามเรากินข้าวกินคะน้าคะน้าข้าวคะน้าสุดท้ายก็ไปเป็นน้ำอยู่ดีใช่ป่าวเพราะเราเคี้ยวอ่ะเคี้ยวให้มันเล็กที่สุดเล็กที่สุดเล็กที่สุดเราจะเอาน้ำมันไปใช้เอาพลังงานไปใช้ใช่ไหมครับกินรูปเนี่ยเพื่อให้ได้กินพลังงานหรือกินน้ำมีไหมอาหารที่เรากินเนี่ยสิ่งที่เรากินเนี่ยเป็นน้ำเลยเป็นพลังงานเลยไม่มีรูปมีไหมมีก็บอกว่ากินอยู่ตลอด24ชั่วโมงกินแบบไม่มีบัญญาบัญญังกินอยู่เรื่อยไม่กินแล้วตายเลยขาดน้ำขาดได้ขาดไอตัวเนี้ยขาดไม่ได้ไหนป๋าอากาศแล้วบอกไม่มีได้ไงเห็นไหมนี่คือไอตัวที่ต้องแชร์เนี่ยปู่เห็นไหมวันนี้ปู่รู้แล้วเฮ้ยไอสิ่งที่ไม่มีมันก็กินได้เว้ยอากาศไงไอมองไม่เห็นก็กินได้นี่แหละนี่คือนามครับอากาศเป็นนามเห็นไหมครับเมื่อเป็นนามหรือเป็นพลังงานกินพลังงานหรือกินนามดื้อๆเลยครับตัวนี้แหละครับที่ควรจะกินซึ่งกินอยู่แล้วกินอยู่ทุกวันกินอยู่ทุกชั่วโมงแล้วทำไมผลจากการกินพลังงานดื้อๆถึงไม่มีประสิทธิภาพเพราะเรากินแล้วเราก็ปล่อยมันออกทันทีเรากินแล้วเราคายครับเรากินแล้วเราก็คลายปู่ดูนะครับคำนี้ครับ4คำเมื่อเรากินแล้วเราคลายทันทีก็เหมือนคนลดความอ้วนน่ะกินข้าวขาหมูอ่ะกินเอารสชาติแต่ไม่ได้กินเนื้อมันเอามาอมแล้วคลายเพราะกลัวอ้วนเห็นมั้ยครับอมเคี้ยวๆเอารสชาติแล้วคลายมีคนลดความอ้วนเค้ามีทำอย่างนี้ด้วยเอากินเอารสชาติเมื่อกินอะไรกินอากาศกินอากาศหายใจอากาศนะครับอากาศกินหายใจเอาอากาศเข้าไปกินแล้วคายก็คือเข้าออกทันทีเนี่ยคายพี่ใหญ่ไม่เอาดิอย่าหลุดโฟกัสกินเข้าเท่ากับออกกินมา100ตัวกินหมูมา 100% เอาออก 95% สรุปได้ 5% ที่เป็นอากาศใช่เปล่าก็พี่กินแล้วเอาออกเลยอ่ะหายใจเข้าแล้วเอาหายใจออกทันทีอ่ะใช่ไหมฮะ
พอกินแล้วเข้าออกเลยมันก็เหลือ 5% 5% มันจะไปพออะไรอ่ะตัวเราเป็นฟืนไฟไม่เข้าอ่ะพลังงานไม่เข้าพลังงานไฟเนี่ยเข้าไปได้เพียง 5% ไฟก็มอดเลยครับฟืนต้องเริ่มเทิมเนี่ยฟืนเนี่ยไขมันเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวทั้งตัวมีไฟเข้าไปทำการจุดระเบิดเพียง 5% เพราะเกิดจากการเข้าแล้วออกทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการพลังงานหรือต้องการอากาศให้เข้าไปเผาฟืนต้องการไฟเข้าไปเผาฟืนเข้าไปเผาตัวเราคิดว่าต้องทำยังไงครับถึงจะให้ไฟไปเผาฟืนมากๆคิดหาวิธีการโอ้โหจบเลยตอบแล้วตัดระบบครับตัดระบบการออกซะปิดท่อมันซะเลยเอาเข้าแล้วห้ามเอาออกเป็นไงปู่ถ้าเอาอากาศเข้าแล้วห้ามออกเป็นไงตายไหมแหมพ่อขำวิ่งขำวิ่งขำดูฟันล้อเลยตายใช่ไหมเราไม่ได้บอกว่าไม่หายใจเราบอกว่าเอาเข้าแล้วห้ามเอาออกเราบอกไม่ได้หายใจเออดูกันไม่ก็รุ่นปู่กับรุ่นหนูมันคนละรุ่นกันหนูชวนเอาไม่เอาออกแล้วดูดิมันจะตายไหมปู่บอกตายหนูบอกไม่ตายเห็นนะเมื่อเอาเข้าเราบอกว่าเราได้อากาศเราต้องการอากาศมากเดิมเราเข้าทางจมูกกับเข้าทางปากเอาเข้ามากๆเข้าทางไหนถ้าทางปากจมูกเล็กซะแล้วไม่พอเอาล่ะเห็นนะรู้เรื่องแล้วนะจบผ่านไปเมื่อเราต้องการเอาอากาศเข้าไปต้องการไฟมากๆเพื่อไปเผาฟืนเผาตัวเราเยอะๆเราจะทำกระบวนการนี้ครับดูดอัดระเบิดคายดูดอะไรดูดเอาอากาศเข้าทางปากอย่าเพิ่งทำแม่เดี๋ยวมันล็อกดูดเอาอากาศเข้าทางปากแล้วก็ไม่เอาออกก็คืออัดไว้ผลสุดท้ายมันจะระเบิดแล้วมันจะคายออก4กระบวนการนี้เดิมตัดตรง2คำตรงกลางออกมันจะเหลือดูดกับคายก็คือหายใจเข้าเท่ากับออกหายใจเข้าเท่ากับออกหายใจทางปากแทนจมูกซะไม่ได้ทำตลอดทำแค่เช้ากลางวันเย็นทำวันละ3ครั้งเรียกว่า1ชุดเออทำครั้งละ1ชุดก็คือ3ครั้งเช้ากลางวันเย็นต่อไปให้ทำดูดอัดให้มันระเบิดก่อนแล้วคายถามว่าอัดกับระเบิดคือตัวไหนดูดเข้าไปทางปากลงท้องแล้วปิดปากให้สนิทปิดฝาให้สนิทพอปิดฝาให้สนิทแล้วก็เอามือร่ายมนต์ปาราเฮตังปาราเคนะคามานิคามานาคาราเคดาคาราเคร่ายมนต์ขังมันไว้ปิดฝาเหมือนปิดฝาแม่นาคพระโขนงแล้วโยนมันลงทะเลไปอย่าไปลงคลองให้มันหายไปในทะเลแล้วเราก็หนีขึ้นบกไปให้ไกลเพื่อให้หม้อแม่นาคนี้มันระเบิดแล้วเดี๋ยวมันคายเองนั่นแหละจะตายไหมเรามาดูกันพร้อมนะปู่พี่ใหญ่พร้อม1ดูผมก่อนนะดูผมก่อนนะครับผมจะดูดอากาศไม่ใช่แค่งับอากาศนะครับงับก็คือแค่นั้นมันไม่พอมันจะต้องดูดเข้าไปด้วยแค่งับเนี่ยมันไม่พอมันจะไม่รู้สึกอะไรนี่ตรงนี้จะดูดเร็วดูดสั้นดูดช้า
เนี่ยโล่งเลยโล่งจ้องเลยนี่คือความรู้สึกที่เป็นภายในของผมมันโล่งแต่คนดูแล้วยังไม่ได้ทำเหมือนกับมองผมเป็นมันโล่งยังไงวะเหมือนกับถ้าผมเป็นแน่นผมหายใจไม่เข้าไม่ออกท่านก็จะบอกผมเป็นหอบหืดเพราะผมตัวโยนเนี่ยนี่คืออากัปกิริยาของคนตั้งข้อสังเกตหรือคนมองจากภายนอกเข้ามาเพราะฉะนั้นทางที่ดีท่านควรทำเอง1 2 3สูดลมให้เข้าทางปากครับก้อนใหญ่ๆแล้วกั้นมันไว้ครับพี่ใหญ่อย่าเล่นกับตัวเองเอาเลยทำนี่คือทักษะขั้นพื้นฐานที่ช่วยตัวเองแล้วเอาไปต่อยอดกับลุงงอกถ้าละเลยขั้นพื้นฐานปฐมป.1 ป.2 ป.3 ดีมากกั้นไว้ปู่หนีมันไปพ่อทำอีกสูดเข้าไปพ่อออกไวไปนี่ถ้ามีอีหนูก็ตามใจอีหนูเนี่ยนี่กั้นไว้นานหลับตาได้ยิ่งดี1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12 13ดีครับป้อ14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27ออกยังพี่ใหญ่28ดีแน่นไว้อัดไว้29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42ดีครับพี่ใหญ่43 44 45 46 47 48ดีครับ49 50โอเคพอแล้วพี่ใหญ่เสร็จแล้วนะพี่ใหญ่เท่าไหร่โอเคโอเคปูเป็นไงเหนื่อยเหนื่อยป่ะเหนื่อยนะเหนื่อยนะเหนื่อยนะโล่งกับเหนื่อยไหนมากกว่ากันโล่งมากกว่าโอเคแม่โล่งคุณหญิงใหญ่โล่งพี่ใหญ่โล่งพ่อโล่งได้ยังไงพ่อแป๊บเดียวเองเฮ้ยไม่แต่มันโล่งเหรอโล่งยังไงสบายสบายนะสบายขออีก2ครั้งนะครับ1 2 3 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12 13 14สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าไม่ต้องไปเร่งเขานะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านมัสการพระเดชพระคุณครับผมเชิญนั่งนะครับ30 31อย่าหลุดโฟกัสครับเด็กๆ32 33อย่าให้สิ่งแวดล้อมมาเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เราเสียสมาธิ34ดีมากปู่35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4546 47 48 49ไปสุดทางพี่ใหญ่50 51ดีครับแม่52 53 54 55 56 57 58 59 60 1นาที61เยี่ยมมากพี่ใหญ่สุดยอดถามปู่เหนื่อยกับแน่นโล่งอันไหน
โล่งอีกแล้วแล้วเหนื่อยอ่ะเหนื่อยหน่อยถามว่าเหนื่อยหน่อยกับเหนื่อยครั้งแรกอันไหนเหนื่อยมากกว่ากันครั้งแรกมากกว่าแสดงว่าครั้งที่2ดีขึ้นก็แสดงว่ายิ่งทำยิ่งได้ไม่มีเสียเลยเพราะไม่เหนื่อยแล้วหรือเหนื่อยน้อยลงชัดเจนเนาะสิ่งที่ตามมาถามว่าครั้งแรกกับครั้งที่2กี่วินาทีครั้งที่2มากกว่าหรือครั้งแรกมากกว่าครั้งแรกน้อยกว่าครั้งที่2ได้มากกว่าครั้งที่2หมายถึงอันได้น้อยกว่าอ๋อโอเคเซตตัวคุณหญิงใหญ่แล้วคะโล่งกับแน่นครับโล่งชัวร์โกหกเธอโกหกฉันพ่อโล่งนะครับคุณแม่ฮะได้นานมากโล่งนอกจากความโล่งพี่ใหญ่ห้ามตอบลึกไปกว่านั้นภายในรู้สึกได้ว่ารู้สึกเช่นใดเกินกว่าโล่งเกินกว่าเบามีคำอื่นอีกไหมคนอื่นเขาตอบโล่งกันหมดแล้วมันชาตรงไหนทั้งตัวเลยเห็นไหมครับมันซ่านหรือเปล่าซ่านซ่านชาเห็นไหมครับเคยทำมาก่อนไหมครับทำเล่นๆไม่ได้ทำจริงจังอ๋อไอ้สูตรกั้นเนี่ยกั้นจากที่อื่นหรือกั้นที่นี่ที่อื่นมาโอเคนี่คือผลจากการใช้กระบวนการของดูดอัดระเบิดคายเราต้องการแกนพลังงานเนี่ยครับคือพลังไอ้ตัวโป่งโล่งสบายเนี่ยครับลึกไปกว่านั้นมันจะได้ความร้อนเมื่อกี้ที่มันซ่านไปนั่นมันจะได้ความร้อนทำไปเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันครับมันเสร็จแล้วเกินเลยครับเกินเลยแม่เกินครับครับเกินแล้วปิดฝาหนูไม่อยากใช้คำว่าอั้นคือคำโดยภาษาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งก็เลยเปรียบเทียบเป็นนามธรรมว่าปิดฝาแล้วก็ท่องมนตราแล้วก็ขังมันไว้ขังอะไรขังอากาศในตัวเรานั่นแหละแล้วหนีคือหนีให้ไกลก็คืออย่าปล่อยใจถ้าเราไม่สามารถเนี่ยใช้ใจควบคุมกายได้อะครับเราก็แพ้เราจะไม่สามารถเอาชนะตัวเองได้เลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวยอดยาหรือยอดอาหารคืออะไรเมื่อกี้ถามว่ายาเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันคือเคมีเด็ดขาดเพราะเราเป็นธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างและเกิดเองเราต้องกินสิ่งที่เกิดเองก็คือกินธรรมชาติไม่ใช่มากินสิ่งที่มนุษย์สร้างสิ่งที่มนุษย์สร้างนี่คือเคมีเห็นไหมครับยอดยานี่ยอดยาแล้วยาตัวไหนล่ะที่จะเป็นยาจริงๆก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปอีกเห็นไหมครับนี่รูปในรูปมีนามสสารมีพลังงานเพราะอะไรเพราะรูปถ้ากินนะวันนี้เราก็ไม่รู้อีกว่ามันจะไปเจือสารเคมีตรงไหนที่ใดอย่างไรแต่ถ้าเราเลือกที่จะกินพลังงานหรือกินน้ำโดยไม่กินรูปล่ะก็กินอากาศไงครับแล้วตัวอากาศตัวนี้ก็บอกแล้วว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับอากาศเนี่ยปูมันคือความไม่บริสุทธิ์เพราะว่าอากาศก็คือหนึ่งในบริบทของธรรมชาติอากาศคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติดินเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติองค์ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติทั้งหมดดินน้ำลมไฟปูไม่หลับสิครับเคลิ้ม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 เมื่อองค์ประกอบหลักของความเป็นธรรมชาติเนี่ยครับมันไม่บริสุทธิ์เมื่อกี้หนูบอกว่าก็จุดที่เราจะพินิจพิจารณาในความเป็นร่วมสมัยที่เป็นปัจจุบันนี้คือ2คำเมื่อกี้เราลากมาตั้งแต่รุ่นหอบหืดรุ่นแน่นๆเห็นไหมฮะสุดท้ายเรามาบอกว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองภาษากลางๆเก่าๆค่อนข้างจะไม่รู้จักกันแล้วเนี่ยสำหรับเด็กสมัยใหม่คือลูกกับนามสสารพลังงานมันก็ยังไม่รู้จักแล้วนะทีเนี้ยอนาคตจะมีแต่ความบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์และความบริสุทธิ์ไม่ใช่ออกซิเจน 100% ความบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่บนยอดเขาสวิตเซอร์แลนด์ชัดเจนนะครับความบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์แสดงว่ามันมีอยู่ทุกที่และมีทั่วไปและเป็นใดๆก็อย่าไปกินหินแล้วกันน่ะชัดเจนนะครับกินอากาศเพราะฉะนั้นอากาศที่กินไปครั้งสุดท้ายที่เราจะอยู่ร่วมกันตามกิจกรรมนี้ให้ครบโดสให้ครบคอร์ส
ให้ครบคลาสของมันให้ครบชั่วโมงมันคือครั้งที่3ครั้งที่3นี้ผมขอให้หนีอย่างเดียวเพราะเทน้ำเข้าตุ่มเทอากาศเข้าท้องกลืนมันลงเต็มที่แล้ววิ่งหนีหางจุกตูดเลยพร้อมนะครับ1 2 3กลืนลงไปครับ 1,001 1,002 คือคนไม่ทำจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นยังไงจะไม่รู้รสชาติของยอดยาของยอดอาหารที่เป็นคุณวิเศษที่เกินกว่าใดๆนะครับไม่มียาตัวใดที่จะสู้ยาธรรมชาติที่เป็นอาหารยอดยาอาหารยอดอากาศอาหารยอดคุณและต้องทำเองเอ๊โอเคไหมครับ 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12 13 14 15 16 17คุณจะได้นานกว่าเดิมนะครับ18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29อย่าพึ่งครับคนอื่นยัง30 31โอ้โหเห็นไหมแล้วไหนบอกว่าได้ไหมโน้โน้โน้เมื่อกี้ยังไม่ได้เลยนี่ได้ทั้ง30 32อยู่ครับอย่าไปกวนเพื่อนพอแล้ว33 34ดีแม่ดีแม่คอตกได้ยิ่งดี35 36 37 38 39ปู่เข้านิพพานแล้วมั้งเนี่ย40 41 4243 44ตรงนี้ที่ทำไม่ใช่สมาธินะครับเป็นการใช้การบริหารลมหายใจนะครับใช้อากาศเป็นยาทันทีนะครับไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับสมาธินะครับไม่ใช้คำว่าสมาธิเข้ามาวุ่นวายอยู่ในสมองเรานะครับเป็นเรื่องของการเราจะกินยาเราจะกินยา40 41 42สี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหนึ่งนาที1นาที2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ยี่สิบหนึ่งยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบหนึ่งสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้า40บ้าไปแล้วครับท่านนี่แหละครับผม41 42 43 44 45 46 47 48ใจตั้งมั่นดีมากครับ49นิ่งดีมาก50 51 52 53 54 5556 57 58 59 2นาที หมดไหมพี่ใหญ่โอเคไหม2นาทีเหรอไม่ถึงหรอกถามว่าใครยังแน่นอยู่บ้างไหมครับไม่มีนะโล่งหมดเลยเหรอโกหกหรือเปล่า
จากวันนี้ไปอีก3วันนะครับทำไปเช้ากลางวันเย็นดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันจะมีอยู่แค่2อย่างก็คือหนักๆ ก็คือโล่งกับแน่นถ้า1วันที่1 2 3โล่งตลอดบอกให้รู้เลยครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ตัวเบาลอยไร้ขีดจำกัดสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือการทำความเข้าใจธรรมชาติให้เกิดในเชิงทางให้เกิดในเรื่องของการป้องกันวิทยาศาสตร์ไม่ให้เข้าตัวได้ง่ายแต่จงรักษาแก่นแกนของพลังงานในการหายใจแบบนี้ไว้เช้ากลางวันเย็นหนักตัวไม่สบายตัวเมื่อไหร่ให้รีบงับอากาศเป็นดีที่สุดอย่าทำอย่างอื่นให้หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งเอา24ชั่วโมงที่จะต้องไปมีธุระไปทำอะไรก็ตามนู่นนี่นั่นให้หยุดอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วอัดอากาศรีเซ็ตระบบรีเซ็ตระบบถ้าตัวบวมเท้าบวมนั่นแหละครับคือผลจากการงับอากาศมันจะปรับตัวมัน3วันนี้นะครับมันจะปรับตัวตลอดจนถึง7วันอยู่ในระยะการปรับตัวให้สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆยิ่งสบายตัวยิ่งโป่งโล่งสบายแต่ถ้าเกิน3วัน4วันแน่นอยู่กลับมาโทรมาจะมั่นใจว่า3ครั้งนี้ไม่มีใครแน่นเลยดีหมดมีคำถามไหมครับอัดได้กี่นาทีกี่วินาทีไม่รู้ไม่ได้นับอัดได้ก็แล้วกันนะจะทำไมฉันสบายตัวไปที่ตั้งก็พอขอบคุณและสวัสดีครับผมว่าอายุยาวไปอีกอย่างน้อยสุดปีครึ่งครับจากการงับอากาศในวันนี้เอาซะว่าเป็นการค้นพบก็แล้วกันนะเป็นการค้นพบ จะบอกว่าการแพทย์ทางเลือกแห่งอนาคตก็ว่าได้เพราะวิธีนี้เป็นวิธีเนี่ยเราทำมาทุกเรื่องแล้วไม่ต้องใช้อะไรของที่มีอยู่โดยธรรมชาติกินอากาศความจริงแล้วกินอากาศมาตั้งแต่เริ่มแอมาแล้วใช่ไหมแอมานั่นนะครับตอนที่อยู่ในท้องเรากินอากาศ ผ่านระบบการหายใจของแม่สู่เลือดของเราเองเนาะแต่เวลาแอ้งแล้วก็เรากินอากาศอึกแรกเลยจนทั้งถึงวันนี้และวันต่อไปอีกนานแสนนานได้ไหมเนี่ยผมว่าเป็นการค้นพบยิ่งใหญ่กว่าครบดวงจันทร์นะมั้งท่านฮะมันเป็นเรื่องราวของมนุษยชาติง ั้นต่อไปนี้ให้นึกถึงพวกนี้ไว้อากาศทุกอะตอมเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยาข้าวทุกเม็ดเป็นยาใบไม้ทุกต้นทุกใบเป็นยาหมดคิดไงให้ได้ก่อนเนาะมาถึงวันนี้ยาทุกเม็ดเป็นพิษแล้วพี่ยาคือเคมีเป็นพิษแล้วเนี่ยลงน้ำเสียลงดินเสียฟุ้งกระจายในอากาศเสียหมดถามว่าใครจะหยุดได้หยุดไม่ได้เนาะเราต้องฟื้นทัวแต่เราเองเพื่ออยู่กับสิ่งนั้นให้ได้สิ่งนั้นก็คือสิ่งแวดล้อมไปไหนก็หนีสิ่งนั้นไม่ได้ในโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการเบิร์นกลั้นหายใจแล้วอัดเนี่ยการเบิร์นเผาไหม้ลุกไหม้มันจะเกิดกระบวนการทางแพทย์เรียกว่าเมตตาโบลิซึมมันจะสร้างอุณหภูมิให้ตัวขึ้นพูดของเราเอง ความร้อนจะเกิดขึ้นในเองเพิ่มธาตุไฟนั่นเองเพิ่มธาตุไฟสร้างอุณหภูมิให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่มีคำว่าภูมิแพ้นะครับบอกลูกบอกหลานต่อไป คำว่าภูมิแพ้มาจากตรงนี้เองครับนะผมว่าเป็นการค้นพบอย่างยิ่งใหญ่สิ่งนี้มันดีเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันมนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็รักด้วยความรักและสามัคคีกันด้วย
ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะอยู่ในความเชื่อของอะไรเราเข้าใจความเชื่อนั้นให้ได้และหรือแม้ว่าจะไม่เชื่อเราก็หาวิธีทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราไม่เชื่อให้ได้เราเรียกว่าศึกษาสองทางให้ได้อย่าปฏิเสธความไม่เชื่อ ยุคนี้สมัยนี้อย่าปฏิเสธความไม่เชื่อเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าแชร์ครับคนรุ่นหลานเรามาแชร์ให้นะต่อไปรุ่นเด็กจะมาแชร์ให้ทีหนึ่งเด็กเกิดมาท่ามกลางของเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะมีความรอบรู้นู่นนี่นั่นเราต้องนับว่าความรู้จากเด็กและทุกวันเนี่ยครับความรู้จากการบันทึกมาเนี่ยโอ้โหเด็กๆหลังๆมาเนี่ยจะไม่รับเพราะว่ามันช้าเชื่องช้าอืดอาดยืดยาดเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะวับครับฝากเอาไว้ครับบรรดาท่านที่เป็น คนรุ่นเก่าเนาะรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก็บรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็นำเผ่าสู่รุ่นเล็กคณะทำงานเราในนามกลุ่มที่ซื้อบ้านเราหรือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค้นพบกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมาถึงฝ่ายผมก็แค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเมื่อกี้สร้างความเข้าใจมาระดับหนึ่งแล้วความเข้าใจคือต้องผ่านการสนทนากันการพูดการฟังใช่ไหมครับเอาตัวนี้เป็นหลักไว้สอนลูกสอนหลานด้วยโอเคนะต่อไปก็สองมือเปล่าจากลุงงอกโอเคครับหมายเลขหนึ่งสีฟ้าเชิญครับ